สวัสดีค่ะกลับพบกับแก้วและการพีคอาคาร์ดอีกครั้งในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือตัวตนที่แท้จริงของเพื่อนๆมีความสามารถพิเศษและพรสวรรค์อะไรนะคะอาจจะมีมากกว่า1อย่างนะคะเพื่อนๆสามารถดูคลิปนี้ประกอบกับคลิปพีคอาคาร์ดในหัวข้อเรื่องพลังพิเศษในตัวตนที่แท้จริงของเพื่อนๆได้นะคะเพราะว่าคนเราอาจจะถนัดหลายอย่างสามารถพัฒนาทักษะได้หลายอย่างก็อาจจะได้ข้อมูลประกอบเสริมกันไปนะคะอาจจะค้นพบก็ได้ว่าเราเราถนัดในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่เคยค้นพบมาก่อนนะคะหรือบางความสามารถก็อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าใช่เราถนัดสิ่งนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่มีข้อความอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆบ้างนะคะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กองนะคะคือไพ่กองที่1 2และ3ค่ะเพื่อนๆสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดได้เลยนะคะหากใครไม่เคยเล่นพีคอาคาร์ดมาก่อนวิธีการก็คือเพื่อนๆสามารถทำสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดแล้วไปดูคำทำนายของไพ่กองนั้นๆที่ช่องเวลาข้างล่างนี้ได้เลยค่ะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานจากหน้าไพ่เท่านั้นหากเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ไม่ตรงหรือเป็นพลังงานลบเพื่อนๆสามารถทิ้งพลังงานนั้นไปได้เลยนะคะหากใครต้องการซูมหินเดี๋ยวแกจะซูมให้ดูค่ะเพื่อนๆ เลือกไพ่กองที่1 นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆได้ Stag Spirit Take the Lead ได้ Be Spirit Sweet Results Await ได้ Spider Spirit Make Your Dreams Real นะคะดูแล้วนะคะความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ประจำตัวเพื่อนๆกลุ่มที่1 นะคะคือความคิดสร้างสรรค์คือพลังงานของคนที่สามารถสร้างอะไรใหม่ๆได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้อยู่เสมอนะคะคีย์เวิร์ดคือสร้างและสร้างสรรค์นะคะเป็นพลังงานของการที่มีไอเดียมีวิสัยทัศน์อะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครแตกต่างจากคนรอบตัวแต่เรามั่นใจว่านี่คือไอเดียที่ดีเหมือนเรามีวิสัยทัศน์เราเห็นภาพชัดเจนก่อนลงมือทำความสามารถพิเศษของเพื่อนก็คือการที่นำภาพในวิสัยทัศน์ของตัวเองนำไอเดียจินตนาการของตัวเองมาสร้างด้วยความมุ่งมั่นความมานะอดทนจนสามารถเป็นผลลัพธ์ที่ดีได้นะคะที่พูดอย่างนี้นะคะเพราะเพื่อนๆได้ Bee Spirit และ Spider Spirit นะคะขอโฟกัสที่2ใบนี้ก่อนเลยนะคะ Spider Spirit แมงมุมนะคะจะเป็นพลังงานและสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์ creativity นะคะให้นึกถึงใยแมงมุมนะคะแมงมุมจะใช้พลังของตัวเองนะคะในการสร้างสรรค์ใยแมงมุมขึ้นมาจะสวยงามแข็งแรงทนทานนะคะเป็นทักษะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแมงมุมเหมือนกันนะคะพลังงานแมงมุมในตัวเพื่อนๆคือดูแล้วเพื่อนๆมีทักษะความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างเฉพาะตัวที่ถ้าเพื่อนๆหยิบทักษะตรงนี้มาสร้างแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นโปรเจกต์ที่สวยงามนะคะแล้วจะเป็นโปรเจกต์ที่มีความมั่นคงมีพลังงานเหมือนกับใยแมงมุมนะคะคือใยแมงมุมเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงทนทานนะคะให้เป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะให้นึกภาพอย่างแมงมุมเอาไว้ดูแล้วเพื่อนๆ เป็นคนมีไอเดียจินตนาการไม่เหมือนใครนะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์อยู่ก็ได้นะคะงานเขียนงานวาดงานถักโครเชต์เซรามิกทำอาหารอะไรก็ได้ที่ต้องใช้ทักษะผนึกกำลังกับไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ดูแล้วเพื่อนๆกลุ่มที่1ทำได้ดีมากนะคะจะทำออกมาโดดเด่นไม่เหมือนใครมีภาพในใจชัดเจนนะคะว่าเราอยากจะสร้างใยแมงมุมของเราเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนแล้วเราก็ใช้ทักษะไอเดียจินตนาการสร้างตามภาพวิสัยทัศน์ที่เรามีนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นไอเดียอะไรก็ตามที่เพื่อนๆมีนะคะถ้าผนึกกำลังนะคะกับความมุ่งมานะอดทนเหมือนกับพลังงานของผึ้งสร้างด้วยความตั้งใจสร้างด้วยความพยายามทำงานแบบจริงจังนะคะมันจะประสบความสำเร็จนี่คือหนึ่งในความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆกลุ่มที่1 นะคะย้ำนะคะถ้ามีภาพอะไรที่ชัดเจนเหมือนเป็นวิสัยทัศน์ของตัวเองอะเราอยากจะสร้างสรรค์สิ่งนี้เราอยากจะลงมือทำสิ่งนี้ถ้าลงมือทำมีโอกาสที่จะสำเร็จสูงมากนะคะแต่มันต้องแลกมากับการมุ่งมานะอดทนฟันฝ่าอุปสรรคนะคะให้นึกถึงพึ่งที่แบบตั้งใจทำงานนะคะเป็นไปได้เลยว่าสิ่งที่เพื่อนๆสร้างมีโอกาสเติบโตขยายใหญ่มากกว่าที่เพื่อนๆคิดเพราะว่านี่คือใยแมงมุมส่วนพึ่งนะคะจะมีอาณาจักรของพึ่งอยู่ถ้าใครเคยดูสารคดีนะคะอาณาจักรของพึ่งคืออลังการล้านแปดมาก พึ่งคือจะมีระบบแบบการทำงานชัดเจนมากพญาพึ่งอะไรเงี้ยตอนแก้วดูครั้งแรกตอนเด็กแก้ว Amazing มากว่าแบบเฮ้ยจริงหรออะไรอย่างเงี้ย เหมือนกันเลยนะคะของเพื่อนๆอ่ะคือดูแล้วอะไรก็ตามที่เพื่อนๆเริ่มต้นสร้างนะคะ
ภายภาคหน้ามันจะเติบโตจะเริ่มกลายเป็นบริษัทจะเริ่มมีเครือข่ายมีสาขาจากเขียนงาน1ภาคจะกลายเป็น2ภาค3ภาคต้องโคงานกับแผนกนั้นโคงานกับสำนักพิมพ์นี้โคงานกับศิลปินท่านอื่นเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันขยายใหญ่ให้เหมือนกับมันเป็นอาณาจักรของผึ้งอ่ะมันมีแบบลำดับผู้ใหญ่ลำดับผู้น้อยมีตำแหน่งทำงานมีตำแหน่งพญาผึ้งเนี่ยประมาณนี้นะคะอะไรที่เพื่อนๆสร้างเป็นใยแมงมุมขึ้นมาตอนแรกอ่ะจากทักษะของตัวเองจากไอเดียของตัวเองแล้วทำอย่างเต็มที่เหมือนพลังงานของผึ้งเดี๋ยวมันจะเติบโตเป็นอาณาจักรได้ในท้ายที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเลยพลังงานของเพื่อนๆอ่ะเป็นพลังงานการสร้างคีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนิยามเลยนะคะว่าเราอยากจะสร้างอะไรสำหรับบางคนนะคะถ้าไม่ได้สร้างอะไรเกี่ยวกับไอเดียจินตนาการก็คือสามารถสร้างธุรกิจได้เหมือนเราเห็นภาพวิสัยทัศน์ชัดเจนว่าเราอยากจะสร้างธุรกิจส่วนตัวแบบเนี้ยคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่ให้เราสร้างธุรกิจส่วนตัวแต่ตัวเรามองเห็นว่าเราสร้างได้อะแล้วธุรกิจเนี้ยอนาคตเป็นอาณาจักรของเราได้เราอาจจะเริ่มต้นจากการขายของชำร้านชำเล็กๆหน้าบ้านแต่ในความคิดของเราเห็นภาพชัดเจนว่ามันจะเติบโตได้เหมือนกับเป็น 7-Eleven อีกยี่ห้อหนึ่งอะแล้วเราจะขยายสาขาได้เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะสำหรับบางคนอาจจะมีไอเดียลักษณะนี้นะคะคือเหมือนมีภาพอะไรในหัวที่อยากจะสร้างแล้วมีโอกาสเติบโตเป็นอาณาจักรได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าเพื่อนๆอยู่ในสายของสร้างแบบไหนแต่คีย์เวิร์ดคือสร้างนะคะอย่าลืมไอเนี้ยเป็นพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆได้ Stack Spirit Check The Lead ไอเนี้ยคอนเฟิร์มมากว่าเพื่อนๆ เป็นนักสร้างและมักจะสร้างอะไรที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครทำคนรอบตัวอาจจะเห็นต่างนะคะเราอยากทำธุรกิจส่วนตัวในขณะที่คนรอบข้างบอกเราว่าไปทำงานประจำไปทำงานราชการอะไรอย่างนี้นะคะหรือเราอยากจะเดินสายศิลปินเราอยากจะแบบเดินตามรอยเท้าของไมเคิลแองเจโลลีโอนาร์โดดาวินชีอะไรอย่างนี้นะคะแต่คนรอบตัวอาจจะแบบทำไมไม่ไปสายวิทย์หรือเราอยากจะไปสายวิทย์มากคนรอบตัวแบบดันเป็นจิตรกรกันทั้งบ้านเลยก็แบบทำไมไม่วาดภาพเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างในตัวเพื่อนๆที่อยากสร้างแต่ว่าแตกต่างจากคนอื่นนะคะเพราะว่ามันแตกต่างตรงนี้นะคะมันก็เลยทำให้เพื่อนๆต้อง take the lead เป็นผู้นำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะสร้างถ้าหากเพื่อนๆอยากจะทำโปรเจกต์อะไรอยากจะเลือกเส้นทางไหนอยากจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาต้องลุยเองต้องเป็นผู้นำนะคะจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้ตามจะไม่มีใครมาเริ่มต้นนับ1 2 3ให้เพื่อนๆแล้วให้เพื่อนๆเดินตามมาแล้วก็อ่ะเอาไปสืบทอดต่ออาจจะไม่มีนะคะคือเพื่อนๆได้ stack spirit take the lead เนี่ยคือเพื่อนๆอยู่ในตำแหน่งบุกเบิกนะคะต้องแบบซื้อที่เองถางดินถางหญ้าเองนะคะหว่านเมล็ดเองปลูกต้นไม้เองให้เติบโตเป็นสวนอีเดนแล้วก็อาสร้างอาณาจักรของตัวเองนะคะแบบมีผลงานศิลปะมีบริษัทมีอะไรเงี้ยให้นึกภาพของการบุกเบิกแล้วต้องเริ่มต้นสร้างเองนะคะจะไม่มีใครแบบมาเริ่มต้นนับ1หว่านเมล็ดให้เพื่อนๆก่อนนะคะเพราะฉะนั้นความสามารถและพรสวรรค์ของเพื่อนๆเนี่ยย้ำนะคะสร้างแล้วมันสามารถเติบโตเป็นอาณาจักรได้สามารถสำเร็จได้ตามใจหมายนะคะแต่มันต้องแลกมากับการที่เราต้องเป็นผู้นำแล้วก็ลงมือทำอย่างเอาจริงเอาจังเหมือนพลังงานของผึ้งนะคะเดี๋ยวมาดู Oracle เพิ่มเติมดีกว่าเพื่อนๆได้ Sanctuary นะคะได้ Miracles Rainbow Waterfall ได้ Phoenix นะคะย้ำนะคะความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆกลุ่มที่1คือการสร้างนะคะดูแล้วนะคะในหนทางการสร้างตรงนี้เนี่ยอุปสรรคอาจจะเยอะเพราะว่าคนรอบตัวไม่เห็นด้วยนะคะแล้วเราอยู่ในตำแหน่งบุกเบิกนะคะหมายความว่ามันอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่ต้องลองผิดลองถูกลองคลำหนทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะมีล้มเหลวผิดพลาดบ้างนะคะอาจจะเจอคนรอบข้างบั่นทอนนะคะทำให้เราแบบรู้สึกว่าตัวคนเดียวโดดเดียวล้มเหลวนะคะอาจจะมีช่วงเวลาอย่างนี้ออกมานะคะในเส้นทางที่เพื่อนๆต้องการจะสร้างทั้งนี้นะคะดูแล้วจิตใจของเพื่อนๆเป็นคนเข้มแข็งนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะเพื่อนๆได้ stack spirit ก่อนหน้านี้ take the lead และตรงนี้เพื่อนๆได้ phoenix จะเป็นพลังงานเหมือนกับพิจิกนะคะคือเป็นพลังงานของการที่สามารถแปลงกายแปลงร่างเกิดใหม่ rebirth ได้ยิ่งเจออุปสรรคเท่าไหร่เจอเรื่องท้าทายเท่าไหร่เจอคนพูดจาบั่นทอนเท่าไหร่สปิริตจิตใจของเพื่อนๆจะสามารถทำให้ตัวเองเกิดใหม่ได้อยู่เสมอความเจ็บปวดความเศร้าจะไม่ทำให้เพื่อนๆยอมแพ้นะคะอาจจะมีช่วงที่รู้สึกเฟลบ้างเจ็บปวดบ้างรู้สึกผิดหวังรู้สึกแบบท้อนะคะแต่ว่าเพื่อนๆดูแล้วความสามารถพิเศษคือเป็นคนจิตใจแน่วแน่ไม่ยอมแพ้เพราะเราเป็นคนที่มีความมุ่งมานะมากเรารู้ว่าเราอยากจะสร้างอะไรให้มันเป็นจริงตามฝันอะมันแน่วแน่มากจนเพื่อนๆไม่ยอมแพ้แล้วเพื่อนๆก็จะเกิดใหม่เหมือนกับนกฟีนิกซ์ตรงเนี้ยดูแล้วมันเป็นพลังงานของการที่ทำให้ใครหลายคนทึ่งในตัวเพื่อนๆเหมือนเพื่อนๆผ่านเรื่องยากๆมาได้ผ่านสถานการณ์ที่
ติดลบท็อกซิกบั่นทอนจนหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเพื่อนๆผ่านมาได้ยังไงเนี่ยอาจจะมีพลังงานแบบนี้ออกมานะคะตัวเพื่อนๆคือจิตใจแข็งแกร่งไม่ยอมแพ้มากแล้วในทุกๆครั้งที่เพื่อนๆเกิดใหม่นะคะดูแล้วเพื่อนๆจะมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอยู่เสมอเป็นคนที่ไม่ให้เงามืดให้อดีตมาฉุดรั้งอะไรตัวเองได้นะคะที่พูดอย่างนี้เพราะเพื่อนๆได้ไพ่ Sanctuary และ Miracles ความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ในตัวเพื่อนๆคือการเกิดใหม่ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยไปสู่ปฏิหารนะคะดูแล้วเพื่อนๆสามารถพลิกชีวิตของตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้เหมือนปฏิหารในสายตาของคนรอบตัวเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะหลายคนก็เลยมองว่าสิ่งที่มีในตัวเพื่อนๆอ่ะมันเป็นพลังงานที่ดูแล้วทรงพลังได้พลังงานอย่างนี้จากไพ่ของ Sanctuary นะคะคือมองเพื่อนๆแล้วรู้สึกว่าเพื่อนๆถึกทนทานอ่ะมีไอเดียไม่เหมือนใครลงมือสร้างมุ่งมานะอดทนกล้าบุกเบิกกล้าเป็นผู้นำด้วยตัวเองลุยเดียวก็ไม่กลัวล้มเหลวเกิดใหม่แล้วพอเกิดใหม่ทีนึงหันใหม่ทีเฮ้ยเพื่อนๆแบบคืบหน้าไปอีกสเต็ปแล้วอ่ะเนี่ยมันเป็นพลังงานแบบนี้นะคะคือดูแล้วเพื่อนๆแข็งแกร่งมากเป็นไปได้ว่าหลายคนแอบชื่นชมเพื่อนๆอยู่แล้วไม่พูดออกมานะคะเหมือนเพื่อนๆเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้จนกว่าจะสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเพื่อนๆกลุ่มที่1ต้องการจะสร้างอะไรนะคะขอให้มุ่งมานะอดทนทำต่อไปนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้พอดูแล้วเพื่อนๆจะสามารถสำเร็จได้ตามที่ตัวเองต้องการจริงๆนะคะแต่ว่ามันต้องผ่านด่านของการเกิดใหม่ก่อนอะต้องเจอเรื่องแย่ๆเจอเรื่องที่เจ็บปวดเรียนรู้แล้วก็เกิดใหม่ให้ตัวเองแกร่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะและเป็นไปได้เลยนะคะว่าคนที่เขาแอบชื่นชมเพื่อนๆอยู่เนี่ยเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างจากเพื่อนๆนะคะ3ใบเนี่ยให้พลังงานอย่างนั้นนะคะคือเหมือนมองเพื่อนๆแล้วเป็นไอดอลมองเพื่อนๆแล้วเป็นเคสตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยคนเราสามารถล้มแล้วลุกขึ้นได้นะคนเราสามารถเข้าใกล้เป้าหมายตัวเองไปได้เรื่อยๆทีละสเต็ปต่อให้เจอเรื่องยากแค่ไหนก็ตามมันเป็นไปได้อยู่ที่ใจของเราว่าเราอยากจะเป็นนกฟีนิกซ์เกิดใหม่แล้วไปสู่มิราเคิลสู่ปาฏิหาริย์สู่สิ่งที่ดีขึ้นไหมดูแล้วมันเป็นไปได้เห็นเพื่อนๆแล้วทุกคนรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปได้อยู่ที่ใจของเรานะคะหลายคนก็เลยอาจจะมองเพื่อนๆแบบเป็นไอดอลลักษณะนี้อยู่นะคะนี่ได้ฮิวเมอร์นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นคนมีอารมณ์ขันต่อให้เพื่อนๆจะเป็นคนทำงานจริงจังมีวินัยมุ่งมานะไม่ยอมแพ้นะคะแต่เป็นคนมีอารมณ์ขันเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่ถ้าเมื่อไหร่ต้องเข้าสังคมอ่ะจะเป็นคนที่มีทักษะวาทศิลป์ที่ดีนะคะเป็นความสามารถและพรสวรรค์ของเพื่อนๆนะคะคือรู้ว่าต้องพูดอะไรให้มันเป็นโจ๊กขำในหมู่สังคมนั้นๆอ่ะให้เขาหัวเราะให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบตลกมีเสน่ห์จังรู้สึกอยู่กับเพื่อนๆแล้วแบบมันอารมณ์ดีมันสบายใจนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะและเนื่องจากก่อนหน้านี้เพื่อนๆได้ไพ่ Phoenix Miracle Sanctuary นะคะและ Humor ออกมาติดกันตรงนี้เนี่ยมันให้พลังงานของการที่ถ้าหากใครบางคนเคยล้มเหลวเคยเจอเรื่องดำมืดมาแล้วเขายังไม่สามารถเกิดใหม่เป็น Phoenix อย่างไพ่ตรงนี้ได้พอเขามองเพื่อนๆเขาได้แรงบันดาลใจอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆอาจจะทำให้เขากลับมายิ้มได้อีกครั้งเพราะว่ามองเพื่อนๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่เราจะพลิกเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นดีมันเป็นไปได้ที่เราจะฝ่าอุปสรรคเกิดใหม่แล้วไปสู่ความสำเร็จมันเป็นไปได้มันเหมือนปาฏิหาริย์อ่ะการที่มองเพื่อนๆแล้วก็จะรู้สึกว่าถ้างั้นเราก็ทำได้ถ้าเขาเจอเรื่องดำมืดอะไรมาเขาจะกลับมายิ้มได้อีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นย้ำนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1อ่ะเป็นคนเก่งจิตใจแน่วแน่และเป็นไอดอลของใครหลายคนอยู่นะคะเพื่อนได้ ambition นะคะคอนเฟิร์มมากนะคะว่าเพื่อนๆกลุ่มที่1เป็นนักสร้างที่มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ชัดเจนเนี่ยเป็นหนึ่งในความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆเลยนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอะไรแบบนี้มันใช่หรอมันเป็นความสามารถพิเศษและพรสวรรค์หรอจริงๆมันใช่นะคะคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีแรงทะเยอทะยานแรงกล้าเจออุปสรรคอะไรแล้วก็ยังแบบไฟไม่มอดไม่ใช่ทุกคนจะมีได้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆกลุ่มที่1ดูแล้วมีพลังงานตรงนี้ออกมาแรงกล้ามากนะคะไม่ยอมแพ้จนกว่าเราจะแบบบรรลุตามที่เราวางเอาไว้ทะเยอทะยานนะคะทะเยอทะยานในทางที่ดีนะคะคืออย่าเพิ่งคิดว่าคำว่าทะเยอทะยานเป็นคำที่ไม่ดีนะคะหมายความว่าเพื่อนๆเป็นคนประเภทที่ฝันใหญ่มองว่าศักยภาพเราดีอะเราสามารถไปได้ไกลกว่านี้เราสามารถนำกิจการนี้โกอินเตอร์ได้เราสามารถทำงานเขียนงานวาดงานดนตรีของเราให้มันดียิ่งขึ้นได้เราตอนนี้เราอยู่ในสเต็ปที่5แต่เราอยากจะโคงานกับศิลปินระดับ10เราทำได้เราฝันใหญ่แล้วเราจะทำให้ตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆเจอเรื่องล้มเหลวก็เกิดใหม่เป็นนกฟีนิกซ์ไปเรื่อยๆทำงานด้วยความจริงจังเหมือนกับพลังงานของผึ้งไม่ยอมแพ้ให้มันรู้กันไปว่าเราจะไม่สำเร็จเนี่ยอันนี้คือพลังในตัวเพื่อนๆนะพลังงานของคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะย้ำนะคะนี่คือความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆดูแล้วเพื่อนๆมีวิสัยทัศน์ชัดเจนมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวนะคะSalvation นะคะใบเนี่ยให้พลังงานของการที่เพื่อนๆเป็นไอดอลของใครหลายคนนะคะหลายคนนะคะ
มีความฝันมีสิ่งที่อยากสร้างแต่เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างทำให้จิตวิญญาณของเขามันขาดความมั่นคงขาดความแข็งแรงไม่ได้ยึดมั่นในวิสัยทัศน์เป้าหมายตัวเองแบบแรงกล้าพอเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรมันกลายเป็นว่าเขาอาจจะยอมแพ้ไปนะคะอาจจะมองว่าเราฝันใหญ่เกินไปมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยแต่พอมองเพื่อนๆอ่ะดูแล้วเพื่อนๆจะสำเร็จไปทีละขั้นอยู่เสมอเข้าใกล้ความฝันของตัวเองได้อยู่เสมอแล้วเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆ เป็นคนประเภทที่มักจะสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะพิชิตนะคะหลายคนมองเพื่อนๆก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยมองเพื่อนๆแล้วเหมือนกับมันเป็นการพลิกชีวิตเขาอะว่าแบบเฮ้ยมันทำได้อะการที่เราอยากจะสำเร็จในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันทำได้นะแล้วมันเหมือนกับเพื่อนๆไปจุดประกายความหวังอะไรในชีวิตของเขาอะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ทุกข์เท่าเดิมเพราะว่ามันเป็นไปได้แล้วไงสิ่งที่เขาอยากจะสร้างมองเพื่อนๆแล้วรู้สึกว่ามันทำได้เดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะให้เห็นภาพเช่นหลายคนอาจจะมองว่าการไปเป็นศิลปินโกอินเตอร์มันเป็นไปไม่ได้แต่พอมองลิซ่าปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นี่มันทำได้เห็นบงจุนโฮไปรับออสการ์เฮ้ยเอเชียไปรับออสการ์มันเป็นไปได้อย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่เพื่อนๆทำอ่ะเพื่อนๆอาจจะอยู่ในตำแหน่งของลิซ่าหรือว่าบงจุนโฮอ่ะคือทำให้เรื่องที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แล้วตรงเนี้ยมันเหมือนจุดประกายความหวังความฝันให้เขารู้สึกว่าเออค่อยยิ่งชั่วมันเป็นไปได้ยิ่งตรงนี้นะคะให้พลังงานอย่างนั้นแรงกล้ามากเพราะฉะนั้นพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนกลุ่มที่1 นะคะในเรื่องของการสร้างการมีวิสัยทัศน์ชัดเจนไม่ยอมแพ้เจออุปสรรคอะไรเกิดใหม่เป็นนกฟีนิกซ์ได้อยู่เสมอยิ่งทำยิ่งมีความฝันชัดเจนยิ่งทำยิ่งมีแรงทะเยอทะยานอยากจะสำเร็จยิ่งขึ้นไปตรงเนี้ยแรงกล้ามากนะคะแล้วมันส่งผลดีต่อคนที่เขามองเพื่อนๆอยู่แอบชื่นชมเพื่อนๆแล้วก็ได้รับพลังงานแบบความเป็นนักสู้กลับไปด้วยนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นวูได้ financial health ได้ true ได้ spirit guide นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆ เป็นไอดอลของใครหลายคนจริงๆนะคะความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆ เนี่ยคือนอกจากจะทำเป้าหมายของตัวเองสำเร็จตามใจหวังแล้วเนี่ยมันทำให้การเงินของเพื่อนๆดีด้วยยกตัวอย่างนะคะเช่นบางคนอาจจะมองว่าทำธุรกิจส่วนตัวเฮ้ยไม่มีวันรวยหรอกปรากฏว่าเพื่อนๆทำการเงินออกมาได้ร่ำรวยมั่งคั่งร่ำซำเฮ้ยเป็นศิลปินแบบไส้แห้งเพื่อนๆ เป็นศิลปินที่แบบทำรายได้เป็นแสนต่อเดือนตลอดเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะมีอะไรบางอย่างในตัวเพื่อนๆที่เพื่อนๆทำตามฝันของตัวเองแล้วมันสร้างเงินได้อะตรงเนี้ยเป็นข้อพิสูจน์เป็นพลังงานของไพ่ทรูธให้กับใครหลายคนมองว่ามันเป็นไปได้คำเนี้ยก็จะย้ำบ่อยมากนะคะเพราะแบบพลังงานไพ่แบบตีขึ้นมามากว่าเพื่อนๆกำลังสร้างสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้มันเป็นความจริงอ่ะมันเป็นทรูธที่หลายคนเหมือนกับเพิ่งลืมตาตื่นเพิ่งเห็นอ่ะว่าแบบอ้าวเฮ้ยจริงเหรอทำได้เหรอประมาณนี้นะคะเราดูแล้วนะคะหลายคนเลยมองว่าเพื่อนๆแบบเฮ้ยเป็นไอดอลนำทางจิตวิญญาณของเขาอ่ะเหมือนเวลาเขาเจอเรื่องเลวร้ายอะไรมามองว่าเฮ้ยเราผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้เขานึกถึงเรื่องราวของเพื่อนๆอ่ะแล้วมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขารู้สึกว่าโอเคไปต่ออย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะและเนื่องจากเพื่อนๆได้ไพ่ Spirit Guide และ Truth ติดกันนะคะเป็นไปได้ว่าตัวของเพื่อนๆ เองอะมีพรสวรรค์ความสามารถพิเศษที่ดีในเรื่องของสัญชาตญาณเหมือนเป็นคนเซนส์อะไรได้อะว่าแบบเฮ้ยทำงานลักษณะนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่รู้สึกไอเดียยังไม่ค่อยเข้าท่าขอคิดแป๊บนึงพอคิดไปคิดมาสัญชาตญาณอาจจะทำงานว่าทำแบบนี้สิแล้วเพื่อนๆก็จะแบบก็น่าจะเข้าท่ามั้งรู้สึกเซนส์มันบอกอย่างนั้นหรือเราเซนส์ได้ว่าเฮ้ยคนคนนี้แบบไม่ค่อยจริงใจกับเราอย่างเงี้ยก็เว้นระยะห่างนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะหรือเราเซนส์ได้ว่าทางที่เรามามันถูกทางแล้วแต่เราทำอะไรบางอย่างผิดวิธีอยู่มันมีอะไรที่เราต้องแก้เนี่ยดูแล้วเพื่อนๆ เป็นคนที่เซนส์สัญชาตญาณอะไรบางอย่างได้นะคะแล้วดูแล้วสัญชาตญาณของเพื่อนๆเนี่ยแหละเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่นำพาเพื่อนๆให้ทำความฝันของตัวเองได้สำเร็จเหมือนเพื่อนๆตัดสินใจว่าจะสร้างความฝันนี้สัญชาตญาณร้องบอกว่าต้องทำต้องมาทางนี้ต้องลุยให้เต็มที่เพื่อนๆจะเป็นคนประเภทที่เชื่อสัญชาตญาณตัวเองลุย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 มันอาจจะมีความเสี่ยงมีอุปสรรคแต่สัญชาตญาณเราแบบรู้แน่แก่ใจอะว่าเรามาถูกทางลุย take the lead นะคะไม่ยอมแพ้เอ้าสำเร็จจริงปุ๊บปรบมือเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะได้ financial health ตรงนี้ขอย้ำนะคะว่าเพื่อนๆกลุ่มที่1มีความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ในเรื่องของการหาเงินตรงไปตรงมาเลยนะคะไอเดียจินตนาการของเพื่อนๆน่ะมักจะสามารถทำเงินได้เพราะมันแตกต่างไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างเฉพาะตัวอยู่นะคะเช่นถ้าวาดภาพลายเส้นก็จะไม่เหมือนใครถ้าร้องเพลงเสียงจะไม่เหมือนใครมีไอเดียทำธุรกิจ
ไอเดียจะไม่เหมือนใครทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียออนไลน์โปรโมทงานของเราไอเดียการโปรโมทของเพื่อนๆจะไม่เหมือนใครเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างนะคะที่แบบเพื่อนๆแบบสร้างด้วยพลังงานความคิดสร้างสรรค์แล้วมันเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเพื่อนๆเอาไอเดียจินตนาการของตัวเองนะคะมาผนึกกำลังกับการค้าขายเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆมักจะทำเงินได้ดีนะคะเอางานของเรามาขายในแกลเลอรี่เอางานของเรามาขายในโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆ อาจจะมีวิธีพรีเซนต์อะไรที่แบบเอ้ยมาเตะตาคนทำเงินได้ดีนะคะเพื่อนๆได้ Path of Fortune Increase นะคะได้ Mercury ดาวพุธมานะคะได้ Jupiter Return Benefit นะคะโหความสามารถพิเศษของเพื่อนๆ นะคะคือเรื่องการสื่อสารนะคะเพราะว่าได้ Mercury มาออกมาตรงนี้นะคะการพูดการเขียนการเจรจานะคะโดดเด่นในตัวของเพื่อนๆมากนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะทำโปรเจกต์อะไรอยู่ก็ตามนะคะใช้ทักษะเหล่านี้ให้ดีนะคะดูแล้วมันจะเป็นทักษะที่นำมาซึ่งโอกาสดีๆสิ่งดีๆให้มากขึ้นอะนะคะเนี่ยพอข้างๆเพื่อนๆได้ Path of Fortune Increase ได้ Jupiter Return Benefit อย่างเงี้ยดูแล้วนะคะเพื่อนๆได้เปรียบคนอื่นในเรื่องของการสื่อสารเช่นอาจจะพูดได้แบบน้ำเสียงดีมีคารมดีเข้าหาคนแล้วคนรู้สึกว่าเฮ้ยคุยกับเพื่อนๆแล้วถูกชะตาเนี่ยมีความสามารถพิเศษตรงเนี้ยเหนือกว่าคนอื่นนะคะอาจจะร้องเพลงออกมาแล้วโดดเด่นไม่เหมือนใครทั้งๆที่แบบเฮ้ยก็แบบเป็นเพลงเดียวกันแต่ทำไมเพื่อนๆร้องแล้วมันโดดเด่นงานเขียนเอ้ยเรื่องแนวเดียวกันแต่ทำไมรู้สึกงานของเพื่อนๆเอ้ยมันมีเสน่ห์กว่าทำธุรกิจนะคะรู้สึกว่าร้านนี้ขายของแบบนี้เอ้ยแต่มาร้านเพื่อนๆขายของชิ้นเดียวกันแต่ทำไมรู้สึกเอ้ยเจรจาค้าขายกับเพื่อนๆแล้วมันถูกชะตาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นข้อได้เปรียบของเพื่อนๆกลุ่มที่1 นะคะทักษะการสื่อสารเป็นความสามารถพิเศษพรสวรรค์เฉพาะตัวของเพื่อนๆที่เหมือนมันโดดเด่นกว่าคนรอบตัวแล้วมันจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆให้กับเพื่อนๆอ่ะนะคะลูกค้าถูกชะตาเพื่อนๆจากการคุยกับเพื่อนๆเอ้ยมาซื้อกับเพื่อนๆมากกว่าอย่างเงี้ยนะคะชอบผลงานของเพื่อนๆเอ้ยตามติดเพื่อนๆมากกว่าศิลปินท่านอื่นเนี่ยมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของเพื่อนๆที่มันเฉพาะตัวโดดเด่นออกมานะคะเพราะฉะนั้นใช้ทักษะเหล่านี้ให้ดีนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่หนึ่งอาจจะมีความฝันอยากจะสร้างอะไรบางอย่างให้สำเร็จแล้วทำเงินได้โดยที่เป็นโปรเจกต์ที่ต้องใช้ทักษะเหล่านี้หรือเปล่านะคะแบบการพูดการเขียนร้องเพลงเจรจาอะไรเงี้ยค้าขายอะไรเงี้ยที่แบบต้องแบบสื่อสารกับลูกค้าอะไรอย่างงี้นะคะถ้าใช่นะคะขอให้รู้เอาไว้ว่ามาถูกทางนะคะแล้วก็ต้องใช้ทักษะเหล่านี้ให้ดีนะคะโอกาสการเงินดีๆในภายภาคหน้าจะตามมานะคะเดี๋ยวมาดูลูกเต่าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้เรือนที่1ได้ดาวพุธ Mercury แล้วก็พฤษภนะคะอื้อหือนะคะไปอยู่ด้วยกันเลยนะคะ Mercury และ Mercury นะคะโดดเด่นมากการสื่อสารนะคะแกจะย้ำไปเรื่อยๆนะคะความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนกลุ่มที่1นะคะใช้ให้ดีดีดีนะคะการพูดการเขียนการเจรจานะคะโอ้ดูแล้วมันแบบจะเป็นอะไรบางอย่างที่โดดเด่นมากอะเพราะว่าเพื่อนๆได้เรือนที่1ออกมาด้วยนะคะใช้ให้เต็มที่เลยนะคะถ้าใช้ทักษะเหล่านี้ดีนะคะดูแล้วมันนำโชคอะไรบางอย่างมาให้เพื่อนๆเป็นโชคที่เกี่ยวกับความมั่นคงด้วยเพราะได้ส่งออกมาแล้วตรงนี้ได้ financial health การงานการเงินนะคะมันจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะรู้ตัวอยู่นะคะว่าใช่ๆเราแบบโดดเด่นด้านนี้เหมือนเป็นคนมีทักษะเงี้ยโดดเด่นกว่าคนอื่นตั้งแต่เด็กแล้วอะพูดเก่งกว่าคนอื่นโต้วาทีเก่งกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบวาดภาพเก่งเขียนเรียงความเก่งกว่าเพื่อนประมาณนี้นะคะถ้าใช่นะคะมันเป็นทักษะที่ติดตัวเพื่อนๆมาเป็นพรสวรรค์ที่โดดเด่นนะคะต่อมามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะว่าความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆกลุ่มที่1คืออะไรนะคะดูแล้วเป็นคนที่ถึกทนทานทรงพลังนะคะเดี๋ยวแอบดูหลังไพ่ทาโร่ก่อนนะคะนี่ได้อัศวินถือถ้วยนะคะ Knight of Cups นะคะคอนเฟิร์มมากนะคะว่าเพื่อนๆเป็นคนที่คารมดีมีเสน่ห์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่แบบพอพูดปุ๊บคนฟังรู้สึกชอบบุคลิกชอบน้ำเสียงของเพื่อนๆถามว่าชอบตรงไหนไม่รู้เหมือนกันแต่มันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่พวกเขาบอกไม่ถูกคุยกับเพื่อนๆแล้วจะรู้สึกอารมณ์ดีรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนๆมีอารมณ์ขันจะไม่ใช่แบบมุกตลกที่แป๊กด้วยจะเป็นมุกตลกอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันเป็นเสน่ห์รู้สึกฟังแล้วแบบหัวเราะคิกคักกับเพื่อนๆแล้วดีจังเลยถูกชะตาจังเลยนะคะตรงเนี้ยเป็นจุดเด่นของเพื่อนๆนะคะใช้ประโยชน์ให้ดีนะคะใช้แบบทักษะเหล่านี้ให้ดีนะคะมันจะนำพาโชคมาให้กับเพื่อนๆเพราะว่ามันทำให้คนอื่นชอบในตัวเพื่อนๆไงกลายเป็นว่าเขาอาจจะตามผลงานเพื่อนๆรู้สึกว่าถูกชะตากับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้นะคะทำเพื่อนๆทำงานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ทำอะไรบางอย่างที่ต้องเจรจากับคนพูดกับคนอะไรอย่างเงี้ยใช้น้ำเสียงของตัวเองนะคะดูแล้วนะคะจะทำให้เพื่อนๆแบบเฮ้ยรุดเดินหน้าได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะเดี๋ยวต่อมาดูใต้อัศวินถือถ้วยนะคะTwo of Wands นะคะความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆสำหรับบางคนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของภาษาเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่เรียนรู้ภาษาได้เร็วอะ
นะคะไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามลองดูได้นะคะว่าลองไปเทคคอร์สเรียนดูเป็นไปได้ว่าในห้องเรียนอ่ะเพื่อนๆอาจจะหัวไวกว่าคนอื่นคือถามว่าแบบเรียนวันเดียวพูดได้แบบเป็นภาษาที่2เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้คล่องเท่ากับเจ้าของภาษาแต่หัวจะไวนะคะคือสื่อสารได้เร็วมากอะไรอย่างงี้นะคะอาจจะมีพลังงานอย่างงี้อยู่เป็นคนที่มีพลังงานของต่างชาติเยอะนะคะความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับต่างชาตินะคะคือเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะทำงานได้ดีกับคนต่างชาติอะคือมีอะไรบางอย่างในตัวเพื่อนๆที่มันมีเสน่ห์แล้วถูกจริตต่างชาติเช่นนะคะมุมมองความคิดแผนการตลาดของเพื่อนๆผลงานที่เพื่อนๆครีเอทวาดร้องเพลงสร้างขึ้นมามันไปตรงจริตต่างชาติอะเหมือนเขาสนใจสินค้าของเพื่อนๆอะเดี๋ยวแก้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะเช่นเพื่อนๆอาจจะทำสินค้าอะไรบางอย่างออกมาที่มีความเป็นไทยอะแล้วมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบมันไม่เหมือนแบรนด์ไทยยี่ห้ออื่นอย่างเงี้ยแล้วต่างชาติชอบอย่างเงี้ยหรือเพื่อนๆอาจจะมีทำอาหารไทยอย่างเงี้ยต่างชาติชอบมาคุยกับเพื่อนๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเจ้าของร้านคนนี้แบบทำอาหารดีไม่พอเทคแคร์ลูกค้าดีมีอะไรบางอย่างในการพูดของเพื่อนๆที่แบบมีเสน่ห์จังทำไมเพื่อนๆเป็นเจ้าของร้านที่ดีจังถูกจริตต่างชาติอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะเป็นคนประเภทที่ถ้าต้องเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆมักจะแบบเฮ้ยถูกจริตกับต่างชาติเยอะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพรสวรรค์ของเพื่อนๆหรือความสามารถพิเศษของเพื่อนๆน่ะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต่อติดกับพลังงานต่างชาตินะคะลองดูนะคะคือนอกจากจะเป็นในเรื่องของการสร้างการใช้ทักษะสื่อสารการเขียนการพูดเจรจาต่างชาตินะคะต่างชาติอาจจะแบบเฮ้ยนำมาซึ่งโอกาสดีๆอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนๆน่ะเพราะชะตาถูกกันพลังงานตรงกันนะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่2ไม้เท้านะคะ The Hermit นะคะอู้เพื่อนๆกลุ่มที่1เป็นคนฉลาดนะคะความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆน่ะคืออาจจะเป็นคนเรียนรู้อะไรเร็วอาจจะไม่ได้แค่ภาษานะคะเพราะได้ไพ่ The Hermit ออกมาคือเวลาเพื่อนๆมีความสนใจแบบอยากจะรู้อะไรอ่ะอยากจะศึกษาอะไรอ่ะถ้าเราแบบอยากรู้จริงๆอ่ะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆจะเรียนได้แบบขั้นสุดยอดซูเปอร์ไซย่ามากจะเรียนรู้ได้ลึกซึ้งเข้าใจถ่องแท้เพราะเพื่อนๆจะศึกษาแบบไม่ยอมแพ้อ่ะจนกว่าฉันจะเข้าใจฉันอยากจะตีตลาดต่างชาติอ่ะฉันต้องทำยังไงมันต้องทำยังไงบ้างเพื่อนๆอาจจะแบบ Google เปิดตำราหนังสือเทคคอร์สออนไลน์เรียนจนแบบบรรลุว่าดูแล้วต้องทำยังไงอยากจะแกะสลักให้ได้เหมือนกับไมเคิลแองเจโลอย่างเงี้ยต้องทำยังไงศึกษามันจะยากมันจะหินมันจะอุปสรรคยังไงสู้เราต้องทำให้ได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเจอหนทางให้แบบเรารู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงนะคะเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะสติปัญญาของเพื่อนๆนะคะเป็นอีกหนึ่งพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของเพื่อนๆเรียนรู้อะไรเร็วนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนฉลาดมีความรู้เยอะนะคะโอ้ตายแล้วอ่านไปอ่านมาครบเครื่องมากนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1คือมีวิสัยทัศน์ชัดเจนเจออะไรเจ็บปวดดำมืดสามารถเปลี่ยนให้มาเป็นพลังขับเคลื่อนตัวเองได้อยู่เสมอทำให้ตัวเองเยียวยาและแข็งแกร่งขึ้นได้อยู่เสมอเป็นไอดอลของคนรอบตัวนะคะทักษะสื่อสารดีมีเสน่ห์เงี้ยค้าขายอาจจะเก่งภาษาอาจจะเชี่ยวชาญต่างชาติถูกจริตนะคะอุ้ยดูแล้วแบบอุ้ยเริ่มครบเครื่องนะคะเรียนรู้เร็วอีกนะคะวายกลุ่มที่1วางแผนโกอินเตอร์อยู่หรือเปล่านะคะวางแผนสร้างโปรเจกต์แบบที่จะยิ่งใหญ่เกรียงไกรไปอีกแบบ100ปีหรือเปล่าเช่นแบบทำธุรกิจแล้วกะแบบให้มันเป็นกิจการครอบครัวระยะยาวอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าไพ่ทาโร่เลยดีกว่านะคะเพื่อนๆได้ไพ่เด็กทุเรียนนะคะPage of Coins นะคะสังฆราชา The Hierophant นะคะราชินีถือดาบนะคะ Queen of Swords 3ดาบ Three of Swords นะคะ Six of Swords 6ดาบนะคะ The Tower of Coins นะคะเริ่มแรกเลยนะคะเพื่อนๆได้ดาบเยอะมากเอาอีกรอบนะคะดาบนะคะจะเป็นพลังงานของการสื่อสารนะคะการพูดการเขียนการเจรจาอย่างเงี้ยไหวพริบที่รวดเร็วคิดเร็วทำเร็วเนี่ยอันเนี้ยเป็นความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆที่โดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ย้ำมากนะคะว่าใช้ทักษะสื่อสารของตัวเองให้ดีนะคะมันเป็นจุดที่แบบจะดึงเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆเพราะอะไรเพราะนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆทำได้ดีกว่าคนอื่นมันเป็นความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆอ่ะทำยังไงได้เป็นพลังงานอย่างนี้นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆ เป็นคนที่มีสัญชาตญาณแรงกล้าจริงนะคะขอย้ำนะคะว่านี่คืออีกหนึ่งความสามารถพิเศษของเพื่อนๆ เพื่อนๆได้ไพ่สังฆราชามาสัญชาตญาณของเพื่อนๆอ่ะจะมักจะดังมาจากในหัวในจิตใต้สำนึกของเพื่อนๆอ่ะว่าแบบเฮ้ยเราต้องแบบเรียนรู้สิ่งนี้เนี่ยแหละมาถูกทางเราต้องทำสิ่งนี้เราต้องเดินทางไปในเส้นทางนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเรา
จะเป็นสัญชาตญาณแสงสีขาวนะคะเนี่ยเพราะสังขารชามาเป็นพลังงานของความบริสุทธิ์เป็นพลังงานของสัญชาตญาณที่มาจากจิตใต้สำนึกข้างในของเราอะนะคะเหมือนเพื่อนๆจะตื่นรู้ได้ด้วยตัวเองนี่คือความสามารถของเพื่อนนะคะสัญชาตญาณจะทำให้เพื่อนๆตื่นรู้ว่าจรอเราเกิดมาเป็นศิลปินจรอเราเกิดมาเป็นนักวิจัยจรอเราเกิดมาเป็นนักวิชาการเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างในตัวเพื่อนๆที่สัญชาตญาณกระตุ้นให้เพื่อนๆตื่นรู้เร็วกว่าคนอื่นอะจะไม่ค่อยสับสนหลงทางนะคะกลุ่มที่1ได้พลังงานของความแน่วแน่ตื่นรู้สัญชาตญาณแรงกล้าเยอะมากเหมือนเพื่อนๆรู้แล้วอะว่าแบบเราอยากจะเป็นอะไรรู้ตัวเร็วกว่าคนอื่นไม่สับสนหลงทางนะคะว่าแบบเราวาดรูปเก่งกว่าคนอื่นเราเป็นอะไรดีอะถ้าวาดรูปเก่งไปแบบเป็นอะไรดีนะสถาปนิกไหมจิตกรไหมทำอะไรดีไม่สงสัยนะคะคือเพื่อนๆกลุ่มที่1ค่อนไปทางแบบรู้อะว่าเราเก่งอะไรแล้วเราอยากจะลองทำสิ่งนี้พอลองทำปุ๊บมันใช่ความฝันจะตามมานะคะเริ่มเห็นภาพวิสัยทัศน์ชัดเจนอะว่าเฮ้ยเราจะทำสิ่งนี้ให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรได้ลุยนะคะเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะที่แก้วพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าข้างๆสังขารชาติได้ราชินีถือดาบแล้วอีกข้างอ่ะได้เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญนะคะตามตัวเลยนะคะเป็นพลังงานของความเป็นเด็กเจอเหรียญเหรียญจะเป็นพลังงานของช่องทางการสร้างรายได้เป็นเรื่องของความรู้อย่างเงี้ยดูแล้วเพื่อนๆรู้ว่าตัวเองมีความรู้มีทักษะอะไรที่โดดเด่นกว่าคนอื่นและเพื่อนๆรู้มาแต่แรกว่าเส้นทางเนี้ยจะนำมาซึ่งความมั่นคงด้านการงานการเงินให้กับเพื่อนๆในอนาคตได้แน่เราเกิดมา1ขวบปุ๊บเราร้องโอเปร่าได้เลยว่านี่โอเปร่าเหรอใช่นะคะในเวอร์ชันแก้อื้อๆร้องโอเปร่าได้เลยรู้เลยว่าอนาคตเราจะต้องมาทางนี้แหละไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมให้เราเก่งขึ้นเนี่ยจะเป็นพลังงานของความแน่วแน่นะคะเกิดมาปุ๊บนะคะเราปั้นดินน้ำมันเพื่อนๆปั้นแบบเป็นทรงกลมแต่เราปั้นดินน้ำมันแบบเป็นปราสาทอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราเก่งด้านงานศิลป์อะไปเรียนอะไรต่อด้านศิลป์ดีกว่าศึกษาเพิ่มเติมเติบโตมาก็แบบเฮ้ยเอาทักษะนี้แบบมาสร้างการงานการเงินที่มั่นคงได้เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าเพื่อนๆเป็นคนประเภทเนี่ยเหมือนตื่นรู้ฮือดอรู้ว่าเรามีดีอะไรโดดเด่นกว่าคนอื่นในเรื่องไหนนี่แหละพรสวรรค์ของเราลุยศึกษาเพิ่มเติมให้พรสวรรค์ของเรามันโดดเด่นเฉิดฉายมากขึ้นเก่งมากขึ้นนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นได้พลังงานของคุยนอกสอดตรงเนี้ยคอนเฟิร์มมากว่าเพื่อนๆเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นใจว่าแบบนี่แหละคือสิ่งที่เป็นเรานี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะทำนะคะใครมาพูดเปลี่ยนใจเพื่อนๆไม่ค่อยได้นะคะพอเพื่อนๆแบบเป็นสังขารชาตื่นรู้แล้วอะคนอื่นจะมาบอกว่าเพื่อนๆแบบปั้นดินน้ำมันไม่เห็นจะสวยเลยกล้าคิดได้ไงว่าแบบอนาคตจะเป็นศิลปินที่โดดเด่นเพื่อนๆจะเป็นราชินีถือดาบประเภทที่ว่าแบบอ่ะดูหน้าราชินีแน่วแน่ไหมจะแบบเธอก็พูดไปเธอยังไม่รู้เลยว่าฉันเป็นใครแต่ฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันจะมาทางนี้แหละลุยไม่มีใครเปลี่ยนใจเราได้นะคะใต้พระอาทิตย์ดวงนี้เราเชื่อมั่นในตัวเองเราเป็นคนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าเราจะต้องเป็นใครในภายภาคหน้าไม่มีใครอื่นในใต้พระอาทิตย์ดวงนี้สามารถเปลี่ยนใจเราได้เนี่ยมันเป็นพลังงานแน่วแน่รุนแรงแบบนั้นนะคะแก้วถึงรู้สึกว่าเพื่อนๆกลุ่มที่หนึ่งอ่ะเป็นคนที่ไม่หลงทางไม่สับสนอะไรง่ายๆนะคะเพราะแบบข้างในเพื่อนๆอ่ะมีสปิริตที่แน่วแน่แรงกล้ามากก่อนหน้านี้ก็ได้ไพ่แบบ ambition ทะเยอทะยานได้ไพ่ของการเป็นผู้นำ stack spirit นะคะ take a leader อย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนกล้าบุกเบิกกล้าเริ่มอ่ะเป็นพลังงานนี้นะคะคนอื่นจะเห็นต่างยังไงก็แบบเราจะเป็นราชินีถือดาบฉันลุยเองก็ได้ประมาณนี้นะคะได้ไพ่ทวีปสอดใบเนี้ยคอนเฟิร์มมากนะคะว่าในเส้นทางที่เพื่อนๆเลือกอะโปรเจกต์ที่เพื่อนๆสร้างมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เพื่อนๆอาจจะต้องมีช่วงเสียใจนะคะแต่ดูแล้วนะคะเพื่อนๆผ่านไปได้เพราะอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆมีพลังงานของนกฟีนิกซ์อยู่เกิดใหม่นะคะเปลี่ยนความเจ็บปวดของตัวเองให้เป็นพลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนี่คือหนึ่งในพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆนะคะคือไม่ยอมแพ้มันธรรมดาที่เราจะต้องเจอเรื่องผิดหวังแต่มันไม่ได้แบบความว่าเรายอมแพ้ความสามารถของเพื่อนๆที่โดดเด่นจากคนอื่นนะคะคือไม่ยอมแพ้และไม่ยอมให้สิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดมานิยามความสำเร็จของตัวเองเรามีเป้าหมายแล้วอะมันจะผิดพลาดอะไรระหว่างทางก็ไม่เป็นไรลุยต่อถ้าเราไม่ลุยต่อความล้มเหลวความผิดพลาดเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งนิยามเราตลอดไปว่าเราล้มเหลวเราไม่สำเร็จเราฝันใหญ่เกินตัวมันเป็นไปไม่ได้มันจะกลายเป็นอย่างนี้นะคะแต่เพื่อนๆอะไม่ยอมให้ตรงเนี้ยมานิยามตัวเองมันต้องสำเร็จเท่านั้นอย่ายอมแพ้เนี่ยเพื่อนๆ เป็นคนที่มีพลังงานราชินีถือดาบในตัวเยอะนะคะคือรู้สึกว่ามันต้องได้สิ
แล้วเราต้องสู้เราต้องเป็นแบบพึ่งอ่ะเป็น be spirit ต้องลุยงานต้องมีวินัยนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นที่แก้วย้ำคำว่าไม่ยอมแพ้เพราะว่าติดกับไพ่3ดาบนะคะมันคือ6ดาบดูแล้วเพื่อนๆทำใจยอมรับความผิดพลาดได้อ่ะในท้ายที่สุดไม่ว่าจะเศร้าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามนะคะมันจะมีจุดที่เพื่อนๆตัดสินใจ move on ได้อยู่ดีอ่ะ six of swords ไม่เป็นไรเราผิดพลาดไปแล้วเรียนรู้แล้วไปต่อเนี่ยแก้วถึงย้ำว่าเพื่อนๆเหมือนเป็นคนแบบล็อกเป้าหมายที่ความสำเร็จแล้วไปนะคะไปต่อนะคะจะไม่หยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะไปด้วยพลังงานของการที่แบบเรายอมรับความเป็นจริงอะว่าแบบโอเคเราพลาดจริงๆในเรื่องเนี้ยเราเรียนรู้แล้วก็ไปต่อไม่โทษตัวเองเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะไม่บั่นทอนตัวเองไม่โทษตัวเองดีนะคะแรงใจเพื่อนๆดีมาก คือแบบแน่วแน่แล้วก็ไม่โทษตัวเองนะคะเรียนรู้แล้วไปต่อเนี่ยเราได้ไพ่ The Tower นะคะดูแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะได้ไพ่พลังงานของฟินิกซ์นะคะเนี่ยพลังงานพิจิก The Tower ก็พลังงานเหมือนพิจิกนะคะคือการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังติดชะงักเหมือนกับ3ดาบนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนแปลงให้มันกลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นได้นะคะเหมือนกับไพ่ Oracle นะคะที่พูดไปก่อนหน้านี้เพื่อนๆได้นกฟีนิกซ์เจอเรื่องอะไรที่เลวร้ายมานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเปลี่ยนด้วยพลังงานของ Tower ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะเหมือนกับ miracles หลายคนนะคะเวลาเห็นเพื่อนๆอยู่ในภาวะ3ดาบเขาอาจจะมองว่าเป็นไปไม่ได้แล้วอะที่เพื่อนๆจะสามารถ move on สามารถสร้างสิ่งดีๆหลังจากนี้ได้สามารถเข้าใกล้ความสำเร็จได้ดูแล้วเป็นไปไม่ได้เพื่อนๆน่าจะติดอยู่ใน3ดาบเงี้ยตลอดไปแต่สรุปคือเพื่อนๆ move on ไป6ดาบสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้หลายคนมองเพื่อนๆในช่วงที่เป็น the tower ตรงนี้ก็เลยมองว่าเหมือนปาฏิหาริย์ได้ยังไงเนี่ย move on ไปได้ยังไงเนี่ยหลายคนอาจจะมองเพื่อนๆลักษณะนี้นะคะเขาเลยมองเพื่อนๆ เป็นไอดอลนะคะนี่ได้ไพ่อาร์ติสนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1ทำอะไรเกี่ยวกับการเขียนการวาดการพูดการร้องเพลงการที่แบบต้องใช้ทักษะเหล่านี้อยู่หรือเปล่านะคะถ้าใช่นะคะดูแล้วว่าอู้มาถูกทางมากสิ่งที่เพื่อนๆสร้างนะคะมีโอกาสสำเร็จแต่ในหนทางนั้นนะคะมันอาจจะต้องพึ่งพลังงานแบบความมุ่งมั่นแน่วแน่เยอะนะคะแต่ดูแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเป็น6ดาวนะคะคือผ่านทุกบททดสอบไปได้สู่การเปลี่ยนแปลง The Tower ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นให้คนรอบตัวรู้สึกว่าเพื่อนๆทำได้ไงเนี่ยนะคะnetworker นะคะอู้ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆนะคะจากใบเนี้ยแก้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าสังคมด้วยต่อให้เพื่อนๆนิยามว่าตัวเองเป็นคนที่แบบเก็บตัว introvert นะคะแต่เวลาจำเป็นต้องเข้าสังคมอ่ะมันจะมีอะไรบางอย่างในตัวเพื่อนๆที่มันมีเสน่ห์เหมือนคนที่แบบคุยกับเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนๆทำไมเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นวิสัยทัศน์ทำไมมันมีเสน่ห์จังนะคะหลายคนอาจจะคิดแบบนี้นะคะอู้พลังงานความ creative ความสร้างมาสูงมากนะคะจากไพ่ฮีโดนิสนะคะดูแล้วนะคะความสามารถพิเศษในตัวเพื่อนๆนะคือการสร้างอะไรบางอย่างได้และสิ่งที่เพื่อนๆสร้างอ่ะมันจะนำมาซึ่งความสวยงามยกตัวอย่างนะคะเช่นเพื่อนๆอาจจะสร้างเมนูอาหารอะไรบางอย่างเนี่ยใส่ความคิดไอเดียจินตนาการเข้าไปในเมนูเนี่ยพอออกมาปุ๊บหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอาหารของเพื่อนๆเวลากินเข้าไปเรารู้สึกว่ามันดีต่อใจมันดีต่อร่างกายมันมีความสุขเพื่อนๆสร้างงานศิลปะอะไรบางอย่างใส่ไอเดียจินตนาการเข้าไปคนมาเสพผลงานของเพื่อนๆจะรู้สึกว่ามีความสุขกับการเสพผลงานของเพื่อนเห็นภาพวาดเพื่อนๆเรารู้สึกมีความสุขมากเลยสงบสุขในจิตใจฟังเพลงของเพื่อนๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโรแมนติกมากมันต่อติดกับจิตใต้สำนึกของเขาดีมากเนี่ยมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์จินตนาการของเพื่อนๆที่จะสร้างความสวยงามได้ในภายภาคหน้านะคะอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของเพื่อนๆเลยนี่ confrontation นะคะ pick your battle wisely หลังๆเจอกันบ่อยนะคะ confrontation ดูแล้วนะคะ confrontation อ่ะมันจะมาในช่วงที่เพื่อนๆเป็น3ดาบมันจะมีเรื่องที่เพื่อนๆผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยเพื่อนๆพร้อมที่จะเผชิญหน้าอันเนี้ยเป็นความสามารถพิเศษของเพื่อนๆเพื่อนๆเป็นคนไม่หนีปัญหานะคะเพราะเพื่อนๆได้ไพ่ราชินีถือดาบด้วยเพื่อนๆไม่หนีปัญหาแม้ว่าอุปสรรคนั้นมันจะทำให้เพื่อนๆเจ็บปวดเสียใจเป็น3ดาบมากแค่ไหนไม่หนีนะคะรู้สึกว่าถ้ามันต้องเผชิญหน้าก็ตามนั่นแหละมานะคะเพื่อนๆเป็นคนประเภทที่แบบยอมเจ็บแต่จบยอมเจอแล้วเรียนรู้เพื่อที่จะให้เป็น6ดาบ move on ต่อไปได้อะสู่ทาวเวอร์นะคะสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยเพื่อนๆเป็นคนแบบอยู่กับความเป็นจริงแล้วมีความแข็งแกร่งในจิตใจอะนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนประเภทที่ว่าไม่อยากหนีปัญหาถ้าหนีปัญหามันจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องโคจรมาเจอกันอยู่ดีแต่ถ้าเราเผชิญหน้ากับปัญหาจัดการมันเผชิญหน้ามันเอาให้มันจบมันก็จะจบเราจะไม่มีอะไรมาขวางเราได้อีกเลยเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีความคิดลักษณะนี้นะคะ vacation นะคะอู้
อันนี้ย้ำนะคะผลงานที่เพื่อนๆสร้างอ่ะเป็นไปได้ว่าหลายคนอ่ะอาจจะรู้สึกเหมือนเวเคชั่นเนี่ยเหมือนกับเด็กผู้หญิงในภาพเนี่ยตอนดูผลงานเพื่อนๆเขาอาจจะรู้สึกสุขสงบมากอ่ะรีแลกซ์ผ่อนคลายมากเวลาแบบเฮ้ยเห็นผลงานของเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะทำคอนเทนต์ออนไลน์เดินทางท่องเที่ยวทำคอนเทนต์เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ทำผลงานความคิดสร้างสรรค์เวลาเห็นผลงานของเพื่อนๆแล้วเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันได้ชาร์จพลังเขาอะอะไรก็ตามที่เพื่อนๆทำอยู่เขาอาจจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้เฮ้ยแต่เพื่อนๆทำได้อะเหมือนมันเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกอิสระภาพอะว่าแบบเฮ้ยภายใต้พระอาทิตย์ดวงนี้คนเราสามารถทำทุกอย่างตามที่ตัวเองต้องการจะสำเร็จได้จริงๆอะแค่มีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้นะคะหลายคนเลยมองเพื่อนๆเป็นไอดอลนะคะและนอกจากนี้นะคะได้ไพ่ vacation ออกมาเป็นไปได้ว่าอันนี้ไพ่แนะนำเพื่อนๆด้วยนะคะอีกในหนึ่งเพื่อนๆอาจจะทำงานมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นให้พักผ่อนนะคะพักผ่อนจะทำให้เพื่อนๆสามารถใช้ความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะได้โอ้โหได้บิวตี้เนี่ยคอนเฟิร์มมากเพื่อนๆมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความงามนะคะโปรเจกต์ที่เพื่อนๆสร้างอ่ะสามารถสร้างความสวยงามได้เสมออืมไม่ว่าทำอะไรก็ตามนะคะเพื่อนๆอาจจะทำงานเกี่ยวกับศิลปินงานเขียนงานวาดนะคะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆอาจจะจัดจานขนมหวานอาจจะแบบเป็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแฟชั่นแต่งหน้าทำเล็บบำรุงผิวอะไรก็ได้นะคะที่เป็นความงามที่แบบมันต้องใช้ไอเดียจินตนาการครีเอทเข้าไปให้มันไม่เหมือนคนอื่นอะแต่งหน้าก็จะแบบมีวิธีแต่งหน้าไม่เหมือนคนอื่นแต่งสวยกว่าช่างแต่งหน้าคนอื่นทั่วไปทำผมนะคะมีเทคนิคพิเศษอย่างเงี้ยที่ไม่เหมือนคนอื่นจะต้องแบบใช้ไอเดียตัวเองเข้าไปในการทำผมอะไรเงี้ยสไตลิสต์ไม่เหมือนคนอื่นงานเขียนงานวาดออกมาไม่เหมือนคนอื่นนะคะแต่สุดท้ายย้ำนะคะมันจะสร้างความงามอะไรบางอย่างออกมาได้โดยที่ความงามตรงนี้จะโดดเด่นไม่เหมือนคนอื่นทำมันเป็นเอกลักษณ์อะถ้าอยากจะแบบบำรุงโฉมความงามของตัวเองให้สวยต้องมาที่เพื่อนๆอยากจะดูผลงานศิลปะที่แบบมันโดดเด่นในลักษณะเนี้ยต้องมาที่เพื่อนๆเนี่ยมันมีพลังงานนี้ออกมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1ทำอะไรอยู่ทำให้เต็มที่เลยนะคะนี่ prosperity นะคะคอนเฟิร์มมากว่าการเงินเพื่อนๆมันไป amazing ใครหลายคนเข้านะคะอุ้ยศิลปินแบบไส้แห้ง prosperity นะคะใครไส้แห้งไม่รู้แต่เพื่อนๆไม่ไส้แห้งแล้วมันทำให้หลายคนเนี่ยเหมือนเด็กในภาพแบบมองเพื่อนๆเรารู้สึกว่าเฮ้อการเป็นศิลปินแล้วจะมีเงินมีอิสระทางการเงินมันเป็นไปได้นี่เฮ้ยทุกอย่างเป็นไปได้อะในโลกใบเนี้ยเนี่ยมันเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะ financial health นะคะการเงินเพื่อนๆดีไม่ว่าเพื่อนๆทำอะไรก็ตามอ่ะมันสร้างเงินได้นะคะย้ำนะคะใช้ทักษะการเจรจาการพูดการเขียนให้ดีนะคะสิ่งที่เพื่อนๆสร้างสิ่งที่เพื่อนๆใช้ทักษะเหล่านี้ผนึกกำลังกับไอเดียจินตนาการไปอ่ะดูแล้วดีมากนะคะมันจะแบบเป็นความสวยงามไม่พอเว้ยมันจะสร้างการเงินที่ดีได้ด้วยอ่ะนะคะได้ full moon in Sagittarius นะคะ see the bigger picture ได้ first quarter moon in Aquarius trust the universe ได้last quarter moon in Scorpio reveal what needs to be seen นะคะอู้3ใบเนี่ยคอนเฟิร์มมากนะคะว่าความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆเนี่ยดูแล้วเป็นในเรื่องของการสร้างอะไรบางอย่างมาจากอินเนอร์แรงปรารถนาของตัวเองนะคะจากพลังงานของ Review What Needs to Be Seen นะคะเพื่อนๆอาจจะอยากสร้างธุรกิจส่วนตัวสร้างโปรเจกต์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่แบบไม่มีใครทำมาก่อนเราต้องเป็นผู้นำเราต้องเป็นผู้บุกเบิกนะคะเหมือนกับพลังงานของ Stack Spirit ก่อนหน้านี้กล้าลุยกล้าทำด้วยพลังงานของราชินีถือดาบไม่กลัวนะคะSee the bigger picture นะคะความสามารถพิเศษของเพื่อนๆคือดูแล้วเพื่อนๆสร้างโดยที่มีวิสัยชัดเพื่อนๆสร้างโดยที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนตั้งแต่แรกอะเห็นภาพรวมภาพใหญ่ตั้งแต่แรกว่าเราเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวนับหนึ่งในวันเนี้ยในภายภาคหน้าอีกประมาณ3ปี5ปีมันจะเติบโตไปประมาณเท่านี้เราเริ่มต้นงานศิลปะของเราจากห้องสตูดิโอเล็กๆตรงนี้แต่วันหนึ่งข้างหน้าเรามีแผนอยากจะทำงานแบบสเกลใหญ่ขึ้นนะตอนนั้นเราจะย้ายไปอยู่อีกที่ที่สตูดิโอใหญ่ขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างในวิสัยทัศน์ของเพื่อนๆที่มันชัดเจนแต่แรกเพื่อนๆก็เลยมั่นใจอะไม่หลงทางไม่ยอมแพ้นะคะแล้วตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีได้นะคะหลายคนอาจจะแบบไม่ทันมีวิสัยทัศน์ชัดเจนอย่างเงี้ยแล้วแบบพอแบบเจออุปสรรคอะไรมันก็เลยทำให้เขวหลงทางแต่เพื่อนๆน่ะชัดแต่แรกก็เลยไม่หลงทางนะคะค่อนไปทางใบนี้เลยนะคะ trust the universe เชื่อในวิถีจักรวาลเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เราทำตามสัญชาตญาณของเราเต็มที่ทุ่มเทนะคะอะไรไม่รู้ก็ศึกษาเรียนรู้จนแตกฉานแล้วทำออกมาเต็มที่เดี๋ยวจักรวาลนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเองนะคะเพื่อนๆเป็นคนลักษณะนี้นะคะแล้วดูแล้วอย่างที่บอกนะคะมาถูกทางด้วยอินเนอร์สัญชาตญาณของตัวเองนำพานะคะแล้วพอแบบมาถูกทางปุ๊บก็ไม่นิ่งเฉยนะคะคือลงมือปฏิบัติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดูแล้วมันเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากกว่าคนอื่นๆนะคะนี่ได้เนวิเกตกับอีเทอร์นิตี้นะคะเนวิเกตตรงเนี้ย
วันนี้นะคะแกได้พลังงานของคนไม่หลงทางอะเพื่อนๆดูแล้วเหมือนกับเป็นคนที่รู้แน่ชัดว่าแสงดาวเหนือของตัวเองอยู่ที่ไหนความฝันของตัวเองอยู่ที่ไหนต้องเดินทางยังไงลงมือปฏิบัติยังไงถึงจะไปสู่ความสำเร็จได้นะคะไม่หลงทางเพราะว่าเพื่อนๆเป้าหมายชัดเจนแต่แรกนะคะอย่างที่บอกอันนี้ไพ่ดูเตือนนะคะ give yourself permission to slow down ให้เพื่อนๆทำทุกอย่างช้าลงนะคะเหมือนก่อนหน้านี้ก็ได้ไพ่ vacation อันนี้ไพ่อาจจะเตือนว่าเพื่อนๆอาจจะต้องหาเวลาพักเบรกนะคะเพราะว่าลุยงานลุยโปรเจกต์มันหนักมานานนะคะไปพักนะคะสัญชาตญาณของเพื่อนจะได้รับการชาร์จแบตแล้วก็จะกลับมาทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนะคะได้551นะคะ551อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะ551เป็นตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆได้บัลเล่กับปีกนางฟ้านะคะดูแล้วนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเพื่อนๆอยู่เคียงข้างเพื่อนๆแล้วนะคะแล้วดูแล้วเพื่อนๆอย่างที่บอกนะคะเป็นคนสัญชาตญาณดีเป็นพรสวรรค์ของเพื่อนๆเลยนะคะที่แบบสัญชาตญาณดีเซนได้อะว่าแบบทุกอย่างนำพาเพื่อนๆมาทางเนี่ยก็ลุยนะคะลุยให้เต็มที่เพราะเราไม่หลงทางแน่นอนนะคะมีพลังงานของบัลเล่ออกมานะคะสำหรับบางคนนะคะการเต้นอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างและสำหรับบางคนการรักษาสมดุลอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างอันนี้ดูเป็นคำเตือนนะคะเพราะว่าเพื่อนๆได้ไพ่ eternity กับ vacation ออกมาเพื่อนๆณตอนเนี้ยอาจจะกำลังใช้พรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองแบบลุยงานแบบสุดตรงอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้เทวดาเลยพยายามเตือนเพื่อนๆว่าให้รักษาสมดุลอย่าโหมหนักจนเกินไปแล้วเราเบิร์นเอานะคะหาเวลาพักผ่อนเพิ่มเติมนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายตึ้มหากใครสนใจสั่งซื้อหนังสือนิยายทำมือของแก้วนะคะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกร Original Creature สามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้นะคะมีขายทาง LINE Shopping แล้วก็ Shopee นะคะหรือจะทักใน LINE ID มาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับคนที่ติดตามแมวตัวนี้สีชมพูใน YouTube นะคะมีส่วนลดให้ 10% นะคะแล้วก็จะส่งฟรีทุกออเดอร์เลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบหนังสือเล่มนี้แล้วก็มีความสุขในการอ่านนะคะขอบคุณมากค่ะบายหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่2นี้คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆได้Horse Spirit Freedom is yours That White Eleven Spirit Trust in the Magic That Giraffe Spirit นะคะ See the Big Picture นะคะดูแล้วนะคะความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะขอใช้คำนี้ก่อนเลยนะคะเพื่อนๆมักจะดึงดูดโชคดีมาไว้ที่ตัวเองได้มากกว่าคนอื่นไม่ว่าเพื่อนๆจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะที่พูดอย่างนี้นะคะเพราะเพื่อนๆได้ White Eleven Spirit ออกมานะคะดูแล้วเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆเริ่มใส่นะคะอยู่เคียงข้างเพื่อนๆและมักจะนำพาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆอยู่เสมอนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเพื่อนๆได้ไพ่ Giraffe Spirit See the Big Picture นะคะใบเนี้ยวันเนี้ยแก้วรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของลัคนาธนูนะคะลัคนาธนูนะคะจะมีดาวประจำตัวเป็นดาวพฤหัสเป็นพลังงานของความโชคดีนะคะดูแล้วเพื่อนๆอาจจะได้รับโชคดีเหนือความคาดหมายมากกว่าคนทั่วไปนะคะสำหรับบางคนนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเหมือนมีโชคเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตัวเองบ่อยไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะเช่นต่อแถวซื้อกาแฟอย่างเงี้ยแถวยาวมากแต่พอเพื่อนๆมาปุ๊บแถวหายเพื่อนๆได้เป็นคนแรกไปซื้อกาแฟเงี้ยไฟล์บินดีเลย์หมดเลยยกเว้นไฟล์บินของเพื่อนๆมีเงิน100บาทของที่ต้องการจะซื้อเนี่ยราคา120บาททำยังไงดีเงินหายไป20บาทขาดไป20บาทวันนั้นของลดราคาเหลือ99บาทพอดีอย่างเงี้ย100บาทมีทอนด้วย1บาทเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยในชีวิตของเพื่อนๆที่เหมือนกับเพื่อนๆจะมองว่าอุ๊ยโชคดีจังเลยอุ๊ยบังเอิญจังเลยถูกรางวัลเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยถูกแบบของรางวัลในบริษัทจับฉลากได้แบบอุ๊ยได้ของขวัญที่เราแบบถูกใจพอดีเลยลอตเตอรี่คนอื่นไม่ถูกแต่เราถูกอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเพื่อนๆที่เหมือนมันถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะจากคนเสมือนกับมีอะไรบางอย่างนำพาให้เพื่อนๆมายืนอยู่ตรงเนี้ยมาที่นี่ในเวลาเนี้ยซื้อลอตเตอรี่ใบเนี้ยหยิบฉลากของขวัญหยิบใบเนี้ยไปซื้อกาแฟเวลาเนี่ยแล้วแบบเฮ้ทุกอย่างฟลอว์มากนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนประเภทที่ชีวิตจะมีอะไรบางอย่างคุ้มครองและมีโชคดีเกิดขึ้นเป็นระยะนะคะดึงดูดโชคมาไว้ที่ตัวเองได้นะคะนี่คือพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะเพื่อนๆได้ Horse Spirit ตรงนี้นะคะ Freedom is yours มันเป็นพลังงานของอิสรภาพแล้วบังเอิญ Horse Spirit เนี่ยอยู่ติดกับ White Eleven Spirit นะคะเนี่ยเป็นไปได้เลยว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเพื่อนๆกำลังแบบนำพาเพื่อนๆให้ไปสู่เส้นทางอะไรบางอย่าง
ที่เป็นของเพื่อนๆอ่ะแล้วมันจะราบลื่นกว่าคนทั่วไปนะคะเพื่อนๆอาจจะเจออุปสรรคบ้างอะไรบ้างนะคะแต่แบบเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วอ่ะมันจะสมูทมันจะราบลื่นกว่าคนอื่นมากนะคะเป็นหนึ่งในความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆอ่ะที่เหมือนต่อติดอะไรบางอย่างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเพื่อนๆอยู่อ่ะแล้วมันจะนำพาเพื่อนๆไปถูกทางมากเพื่อนๆจะไม่แบบหลงทางไปผิดทางไปฝืนทำในสิ่งที่แบบไม่ใช่สิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองไม่มีนะคะมันจะแบบทุกอย่างอ่ะจะนำพาเพื่อนๆไปถูกทางอยู่เสมออยากทำอะไรอยากเดินทางไปที่ไหนนะคะทุกอย่างจะถูกทางแล้วดูแล้วโดยอินเนอร์ของเพื่อนๆก็รู้ตัวด้วยนะคะว่าแบบเฮ้ยเพื่อนๆแบบได้รับการคุ้มครองอยู่เพื่อนๆกำลังมาถูกทางอยู่เพราะว่ายีราฟสปิริตเนี่ยมีคำว่า see the big picture นะคะเหมือนเพื่อนๆเห็นภาพรวมชีวิตของตัวเองแล้วอะว่าแบบเราอยากทำอะไรเราอยากเดินทางไปที่ไหนแล้วโดยสัญชาตญาณของเราร้องบอกว่าใช่เนี่ยแหละถูกทางลองตีตั๋วเดินทางเลยดีกว่าลองลงมือทำสิ่งนี้เลยดีกว่าลองให้อิสระตัวเองทำในสิ่งที่เราเซ็นได้ว่าเราอยากลองทำแล้วดูแล้วมันจะถูกทางด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะต่อติดอะไรบางอย่างกับวิถีจักรวาลต่อติดอะไรบางอย่างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่คุ้มครองเพื่อนๆอยู่พอต่อติดปุ๊บนะคะก็อย่างที่บอกทุกอย่างจะสมูทมากราบรื่นมากนะคะจนแบบหลายคนเขาอาจจะมีคิดแบบว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนๆโชคดีกว่าคนอื่นจังทำไมชีวิตมันดูราบรื่นกว่าคนอื่นจังนะคะเพื่อนๆก็แบบเนี้ยก็ฉันแบบต่อติดไง ฉันแบบมีเซนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆได้ Stack Spirit Leadership นะคะได้ Aspen Spirit Courage ได้ Spirit Guardian of Winter Retreat นะคะ Stack Spirit นะคะออกมาในกลุ่มที่1เหมือนกันนะคะโอ้เพื่อนๆอาจจะมีลังเลเลือกกลุ่มที่1ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆ เป็นคนที่รู้ตัวว่าอยากทำอะไรอ่ะอันเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะได้ Freedom is Your New Horse Spiritได้ยีราฟสปิริตซีเดอะบิ๊กพิกเจอร์เหมือนเพื่อนๆมองเห็นภาพรวมแต่แรกแล้วอะว่าแบบเราอยากเดินทางไปที่นี่ทำสิ่งนี้อย่างที่บอกไปนะคะแล้วดูแล้วจะกล้าลงมือทำสแต็กสปิริตจากลีดเดอร์ชิพตรงนี้นะคะคือไม่ได้ต้องรอคำอนุมัติจากใครอะว่าแบบเฮ้ยคนนี้อนุมัติให้เราแบบทำสิ่งนี้ไหมอนุญาตให้เราลองเดินทางไปที่นี่ไหมเฮ้ยจะได้ไหมเฮ้ยคนนั้นจะว่าไงดูแล้วไม่มีนะคะคือมาจากอินเนอร์จิตใต้สำนึกของเพื่อนๆอะสัญชาตญาณร้องบอกว่าใช่สิ่งที่เราคิดจะทำคิดจะเดินทางมันใช่อ่ะลุยเลยนะคะลีดเดอร์ชิพลุยด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ได้แบบต้องการคำอนุมัติจากใครหนึ่งในพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของเพื่อนๆนะคะคือเพื่อนๆ เป็นคนที่กล้าทำสิ่งใหม่ๆเพราะได้พลังงานของฟรีดอมอิสรภาพไม่กลัวการทำอะไรที่แบบมันใหม่ไม่เคยลองทำจะมีความเสี่ยงมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นไม่กังวล นะคะคนอื่นอาจจะมีกังวลว่าแบบเฮ้ยถ้าเจอปัญหาอย่างนี้เราจะทำยังไงมีความเสี่ยงระดับเท่านี้เราจะยังไงเพื่อนๆเหมือนให้อิสระตัวเองลองทำอะลองลงมือทำด้วยพลังงานของความตั้งใจ leadership ตรงนี้ดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นคนมีความกล้าอยู่กับตัวเยอะนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2เป็นความกล้าที่โดดเด่นมากกว่าคนอื่นทั่วไปได้ Aspen Spirit เนี่ย courage ความกล้าเยอะนะคะเพื่อนๆไม่กลัวอุปสรรคไม่กลัวการลงมือทำอ่ะไม่กลัวการที่แบบเราต้องเป็น leadership บุกเบิกทำอะไรใหม่ๆนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะเพื่อนๆมี right level spirit อยู่ในตัวรู้ว่าแบบเรามากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเป็นคนโชคดีฮ่าๆเพราะฉะนั้นลุยนะคะเพื่อนๆอาจจะมีมุมนี้อยู่นะคะ courage นะคะมีพลังงานของลัคนาสิงห์ออกมาด้วยนะคะเพราะสิงห์มันจะมีพลังงานความกล้า courage ออกมาเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับไอเดียความคิดสร้างสรรค์อาจจะมีความฝันอะไรบางอย่างที่อยากทำให้สำเร็จมาตั้งแต่เด็กแล้วอะพอมันมีตั้งแต่เด็กแล้วแบบเพื่อนๆต่อติดกับสัญชาตญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าแบบเนี่ยแหละคือความฝันที่ใช่สำหรับตัวเองเพื่อนๆกล้าที่จะให้ตัวเองแบบมีอิสระลองทำตามความฝันที่อยากสำเร็จในวัยเด็กมองเห็นภาพรวมว่าแบบรู้ว่าเราต้องลงมือทำอะไรบ้างใช้พลังงานของ leadership นะคะลงมือทำให้เป็นจริงเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีพลังงานลักษณะนี้ออกมานะคะเราดูแล้วตรงเนี้ยมันแตกต่างจากคนอื่นคนอื่นอาจจะทิ้งความฝันในวัยเด็กของตัวเองไปละเพราะมองว่ามันเสี่ยงเยอะอะไรเงี้ยแต่เพื่อนๆมีอิสระในตัวเองสูงรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องกล้าลงมือทำสิแล้วพอเรากล้าปุ๊บเราต้องกล้าวางแผนด้วยนะเหมือนกับไพ่ยีราฟแล้วเราต้องกล้าลงมือทำเหมือนกับ Stack Spirit ต้องกล้าทำทั้งหมดนี่แล้วดูสิว่าเราจะไปสู่ความฝันในวัยเด็กของเราไหมนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามากับวิถีจักรวาลเรามากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะลุยให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานแบบเนี้ยแล้วมันโดดเด่นจากคนอื่นนะคะเป็นพลังงานของการที่ไม่ยอมแพ้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะสำเร็จแต่ก็มีความสงบอยู่ในตัวรู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรอยู่นะคะเป็นพลังงานอย่างนั้น The Spirit Guardian of Winter นะคะ Retreat ดูแล้วนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเพื่อนๆอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับช่วงปลายปีหรือว่าดินแดนหิมะนะคะเพื่อนๆอาจจะมีเคารพนับถืออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใน
เมืองหรืออยู่ในประเทศหนาวๆหรือเปล่านะคะถ้าเมืองไทยนะคะประเทศหนาวๆก็แบบตอนอีสานหน้าหนาวอย่างเงี้ยหรือภาคเหนืออย่างเงี้ยคงไม่ภาคใต้นะคะภาคใต้ร้อนมาก เป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะหรือแบบประมาณปลายปีเพื่อนๆแบบมันจะเขาดาวข้ามปีเพื่อนๆมีไปเคารพ บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่านะคะแบบในช่วงแบบท้ายปีตรงนั้นนะคะดูแล้วนะคะเป็นไปได้ว่าเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเพื่อนๆอยู่นะคะแล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่แบบเพื่อนๆเริ่มใส่แล้วแบบต่อติดกับท่านมากนะคะก็เลยแบบได้รับการคุ้มครองนะคะอันเนี้ยเป็นความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆนะคะย้ำนะคะคือต่อติดอะไรบางอย่างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเพื่อนๆอยู่นะคะเพื่อนๆก็เลยแบบเป็นคนไม่หลงทางอะไรเงี้ยนะคะได้ illusion นะคะได้ the in between ได้ the past นะคะอู้กลุ่มที่2นะคะดูแล้วเซนส์แรงมากนะคะจริงๆกลุ่มที่1ก็เซนส์แรงนะคะแต่กลุ่ม2เนี่ยแกรู้สึกว่าแรงเป็นพิเศษนะคะเมื่อกี้เพิ่งพูดไปนะคะเพื่อนๆเป็นคนไม่หลงทางไม่สับสนเนี่ย illusion เพื่อนๆเป็นคนเหมือนแบบไม่มีอะไรมาทำให้ตัวเองสับสนหลงทางได้เลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆน่ะต่อติดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกลายเป็นว่าเพื่อนๆมีสติอยู่กับตัวเยอะอ่ะเป็นคนเหมือนกับรู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรอยู่อย่างที่บอกนะคะไม่กลัวไม่กลัวว่าแบบเฮ้ยถ้าเราลงมือทำสิ่งนี้เราจะมาผิดทางไหมถ้าเราลงมือทำสิ่งนี้เราจะล้มเหลวไหมเนี่ยจะไม่มีความลังเลไม่มีความรู้สึกสับสนอะไรออกมาเลยนะคะเหมือนเพื่อนๆรู้ว่าอยากทำอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราอยู่เรารู้แน่แก่ใจเรามีความกล้าในการลงมือทำแล้วอยู่กับปัจจุบันเลย the in between นะคะอยู่กับปัจจุบันทำในสิ่งที่เราอยากจะสร้างให้สำเร็จเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วดูซิว่ามันนำพาเราไปที่ไหนเนี่ยเพื่อนๆมีพลังงานแบบนี้ออกมานะคะคือเป็นพลังงานความกล้าเป็นพลังงานความอิสระเป็นพลังงานของความที่รู้แน่แก่ใจว่าทำอะไรอยู่เราไม่ตื่นตระหนกไม่สับสนอะนะคะเหมือนพลังที่เข้มแข็งในตัวเพื่อนๆมาเป็นพลังงานของความสงบอะเวลาพูดความสงบบางคนจะไปนึกว่าแบบนั่งนิ่งๆอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะคะความสงบมันเหมือนกับแก้วว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเจอคนลักษณะเนี้ยเหมือนรู้ตัวดีมากอะว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เจออุปสรรคเจอพายุถล่มอะไรแค่ไหนเลยสงบมากไม่หวั่นไหวไม่ร้อนรนจะมีความกล้าอยู่ในทุกสถานการณ์เสมอกล้าฝ่าอุปสรรคฝ่าไปด้วยพลังงานของความสงบอะค่อยๆจัดการค่อยๆลงมือทำค่อยๆไปต่ออย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานความสามารถพิเศษของเพื่อนๆนะคะเหมือนกันเลยนะคะคืออยู่กับปัจจุบันแล้วแบบทำไปเรื่อยๆทำให้ดีที่สุดไม่สับสนหลงทางไม่วอกแวกไม่ร้อนรนไม่กังขาเป็นพลังงานของความหนักแน่นในเชิงสงบอย่างนี้นะคะจะไม่ได้เป็นพลังงานของการที่แบบเรากล้าเราบุกตะลุย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 จะไม่ใช่ธาตุไฟระเบิดอย่างนั้นนะคะเป็นพลังงานของเชิงสงบนะคะเป็นอย่างนี้ได้ the past นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆ เป็นคนประเภทที่อยู่กับปัจจุบันจนไม่ให้อะไรในอดีตมาฉุดรั้งตัวเองเหมือนเพื่อนๆ เป็นกีฬาว่ะ see the big picture รู้ว่าเราอยากจะมุ่งหน้าไปในที่ไหนมองเห็นภาพรวมชัดเจนอะแล้วเรามีอิสระที่จะลงมือทำเราต้องกล้าลงมือทำแล้วทำเลยอย่าให้อดีตอะไรมาฉุดรั้งเราอย่าให้อดีตมาบั่นทอนว่าแบบเฮ้ยเราเคยทำอันนี้พลาดเพราะฉะนั้นเราไม่น่าจะทำสิ่งนี้สำเร็จอย่านะคะเพื่อนๆดูแล้วเป็นคนประเภทที่แบบมันต้องอยู่กับปัจจุบันสิเพราะตัวปัจจุบันนี่แหละเป็นสิ่งกำหนดอนาคตไม่ใช่เหรอนะคะเป็นคนแบบนี้นะคะได้ career ได้ family ได้ reconciliation นะคะดูแล้วนะคะความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการต่อติดกับตัวเองมากนะคะแกขอมาที่ใบนี้ก่อนเลยเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นเพื่อนๆกับจิตใต้สำนึกของเพื่อนๆเป็นตัวของเพื่อนๆกับความฝันของเพื่อนๆอะต่อติดกันมากแก้วถึงบอกว่าสัญชาตญาณของเพื่อนกลุ่มที่2อ่ะแรงกล้ามากเผลอๆแรงมาตั้งแต่แบบจำความได้แรงมาตั้งแต่ตอนเด็กอ่ะรู้ตัวว่าเราเป็นใครรู้ตัวว่าเราต้องมุ่งหน้าไปในทางไหนจับมือกับตัวเองแล้วลุยเลยนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นเนี่ยเป็นพลังงานลีดเดอร์ชิพแก้วถึงรู้สึกว่ากลุ่มที่2อ่ะเป็นพลังงานของความกล้าในเชิงที่ว่าไม่ได้ไประเบิดป่าเผากระท่อมกับใครอ่ะไม่ได้แบบลุยๆๆอย่างที่บอกนะคะคือมันเป็นพลังงานของความกล้าความรู้แน่แก่ใจว่าเราจะทำสิ่งใดลุยด้วยพลังงานของผู้นำในเชิงสงบอ่ะไม่สับสนหลงทางไม่วอกแวกเราจะไปอย่างเงี้ยฟึบ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 แล้วสำเร็จมันจะแบบไม่ได้แบบไปสู้กับใครอะไรอย่างนั้นนะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบหนักแน่นอยู่แก่ใจแล้วเงียบๆอ่ะไม่ได้แบบไปเป่าประกาศไปท้าลบกับใครนะคะดูแล้วนะคะความสามารถพิเศษของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้รับการถ่ายทอดอะไรบางอย่างหรือได้รับอิทธิพลอะไรบางอย่างมาจากครอบครัวของตัวเองนะคะเพราะได้ไพ่ family ออกมานะคะเช่นถ้าหากว่าคนในครอบครัวของเพื่อนๆเป็นศิลปินกันหมดเลยเพื่อนๆก็อาจจะได้รับอิทธิพลตรงนั้นมานะคะหากครอบครัวของเพื่อนๆเป็นนักวิชาการเพื่อนๆก็อาจจะมาโทนนี้นะคะหรือถ้าทำการค้าขายกันมาตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็อาจจะแบบมีทักษะการค้าขายนะคะเป็นไปได้นะคะว่าเพื่อนๆอาจจะได้รับการสืบทอดอะไรบางอย่างมาจากครอบครัวอยู่ใน DNA นะคะอยู่ในจิตใต้สำนึกของตัวเองอะนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนๆเลยรู้ตัวแต่แรกแล้วว่าตัวเองแบบพรสวรรค์คืออะไรความถนัดคืออะไรนะคะก็เลยแบบไม่สับสนหลงทางอะ
เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราอยู่แล้วลุยนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆ อาจจะแบบสืบทอดกิจการอะไรนะคะเพราะว่าได้ career ติดกับ family นะคะนำสิ่งที่แบบครอบครัวส่งต่อมาเนี่ยมาสร้างอะไรบางอย่างให้มันยั่งยืนได้นะคะอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของเพื่อนๆ นะคะแล้วเป็นไปได้นะคะว่าสำหรับบางคนอาจจะใช้สัญชาตญาณของตัวเองเนี่ยมาทำเป็นอาชีพอะไรบางอย่างได้นะคะเช่นแบบอาจจะเป็นครูสอนนะคะแบบช่วยแบบแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวเนี่ยเพราะตัวเองเป็นคนเซนแรงสัญชาตญาณแรงนะคะรู้ได้ว่าแบบเฮ้ยคนนี้คิดยังไงมีปัญหาอะไรเหมือนต่อติดกับคนอื่นง่ายอ่ะก็เลยแบบเป็นอาชีพแบบช่วยแนะนำปัญหาครอบครัวแก้ไขปัญหาครอบครัวนะคะแนวทางการศึกษาอะไรเงี้ยหรืออาจจะมาทางแบบไพ่ทาโร่ก็ได้นะคะเพราะสัญชาตญาณเพื่อนๆดูแล้วดีๆนะคะอาจจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการดูดวงโหราศาสตร์อะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะคะเพื่อนๆได้เจมินายเมทุนไอติงนะคะได้สิงห์ลีโอไอวิลได้เดือนที่11 Friends นะคะเป็นพลังงานของลัคนากุมนะคะอันนี้ดูแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่ต่อติดกับตัวเองและสัญชาตญาณตัวเองมากนะคะจากพลังงานของเมทุนตรงนี้นะคะเนี่ยที่แกพูดอย่างนี้นะคะเพราะ2ใบเนี้ยได้พลังงานจูนติดกันนะคะรีคอนซิเลชั่นและเจมินายวันนี้เนี่ยแล้วก็ไวท์เลเวลสปิริตนะคะยังแบบติดตาแกอยู่นะคะตอนนี้เพื่อนๆเป็นคนแบบรู้ตัวโดยสัญชาตญาณของตัวเองอะว่าต้องทำอะไรเดินทางไปที่ไหนต้องเติบโตไปทำอาชีพอะไรเป็นใครคือเป็นคนที่รู้ได้ด้วยตัวเองสัญชาตญาณแรงกล้านะคะย้ำนะคะนี่คือพรสวรรค์ของเพื่อนๆนะคะแล้วเนื่องจากได้พลังงานของเมทุนเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารการพูดการเขียนการเจรจานะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ทักษะเหล่านี้ได้ดีเป็นพิเศษนะคะเป็นไปได้ว่าโปรเจกต์ที่เพื่อนๆอยากจะสร้างอาจจะต้องใช้ทักษะเหล่านี้นะคะเนี่ยพูดมาถึงตรงนี้เพื่อนๆกลุ่ม2คล้ายกลุ่ม1นะคะเพื่อนๆมีลังเลเลือกกลุ่ม1หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะได้พลังงานของ Leo I View นะคะเป็นพลังงานเหมือนกับไพ่ Courage ตรงเนี้ยไอเดียจินตนาการของเพื่อนๆไม่เหมือนใครนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้ทักษะการสื่อสารและไอเดียจินตนาการของตัวเองให้ดีนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะมีพรสวรรค์ในด้านเนี้ยมากกว่าคนอื่นๆนะคะคิดงานอะไรๆไม่เหมือนใครอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้ว่าพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของเพื่อนกลุ่มที่2อะคือการที่มีความกล้าเพราะได้คำว่า courage ออกมาชัดเจนมากนะคะในไพ่ Ace Pen Spirit แล้วก็ได้ Leo I View ออกมานะคะพลังงานลัคนาสิงห์อะคือจะเป็นพลังงานของความกล้าหาญตามตัวเลยนะคะพลังงานเหมือนกับสิงโตอะนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนอาจจะเป็นคนกล้าในเชิงแบบสงบอะคือจะไม่ได้กล้าแล้วก็แบบพ่นไฟระเบิดป่าเผากระท่องกับใครอย่างที่บอกนะคะคือความกล้าของเพื่อนอะจะเป็นความกล้าในเชิงแบบรู้แน่แก่ใจอยู่ข้างในอะว่าเราจะทำอะไรและเราเป็นใครเรามีตัวตนแบบไหนเรามีสัญชาตญาณแรงกล้าที่รู้ว่าเรามีความสามารถพิเศษในเรื่องการสื่อสารแบบไหนแล้วเราก็ลุยแบบเงียบๆอะกล้าแบบเงียบๆสงบอะนะคะแก้วขอย้ำคำว่าสงบนะคะเพราะว่าพลังงานของไพ่โดยรวมตอนเนี้ยมันเป็นเชิงแบบสงบมันไม่ได้เป็นเชิงแบบเดินแล้วแบบเป่าประกาศให้ใครรู้บอกว่าฉันเป็นคนมั่นใจฉันรู้แล้วนะว่าฉันจะทำอะไรไม่นะคะคือดูแบบเป็นพลังงานเงียบๆปักหมุดว่าอยากสำเร็จอะไรแล้วลุยนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะได้เรือนที่11ออกมานะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆ เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแบบเงียบๆ เหมือนกับอย่างที่บอกนะคะคือรู้ว่าเราอยากทำอะไรรู้ว่าเรามีพรสวรรค์อะไรเราจะพัฒนาพรสวรรค์ของเราได้เนี่ยก็พัฒนาแบบเงียบๆต่อให้คนรอบตัวจะมองว่าเราแปลกต่อให้คนรอบตัวมองว่าเราไม่เหมาะกับสิ่งนี้เพื่อนๆไม่สนนะคะคือเพื่อนๆให้อิสระกับตัวเองเหมือนกับไพ่ฮอสปิริตมากอะว่าเราอยากลองสิ่งเนี้ยแล้วลุยด้วยความกล้าแบบสงบอย่างที่บอกนะคะแล้วดูแล้วอะมันจะมีโชคดีเกิดขึ้นกับเพื่อนๆมากถ้ามาแบบทางนี้นะคะคือทำอะไรบางอย่างที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารใช้ไอเดียจินตนาการเข้าไปอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับกิจการครอบครัวเกี่ยวข้องอะไรกับการที่ต้องใช้สัญชาตญาณของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบุกเบิกทำด้วยความกล้าอยากลองมั่นใจว่าทำได้แล้วลุยเป็นไปได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอะไรเงี้ยอาจจะช่วยเหลือเพื่อนๆเยอะความสามารถพิเศษของเพื่อนๆนะคะมันเลยกลายเป็นว่าเพื่อนๆดึงดูดโชคดีจังหวะจากคนดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองได้เยอะนะคะไอเนี้ยยากมากนะคะที่คนอื่นจะมีบอกไว้เลยบางคนนี่คือมุ่งมานะแค่ไหนอะจังหวะจากคนไม่ช่วยอะโชคดีไม่ช่วยอะมันจะเหนื่อยนะคะแต่ของเพื่อนๆกลุ่มที่2ดูแล้วมันจะสมูทราบรื่นกว่าคนอื่นมากไอ้นี่ขอให้รู้ตัวไว้นะคะว่าเป็น1ในพรสวรรค์และความสามารถพิเศษนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต่าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้เรือนที่2ได้ลัคนาสิงห์อีกแล้วนะคะแล้วก็ได้ดาวศุกร์วีนัสนะคะโอ้โหพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆ นะคะเก
กี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับไอเดียจินตนาการความงามนะคะเพราะว่าได้ลัคนาสิงห์กับดาววีนัสออกมาเลยนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานศิลป์งานเขียนงานวาดงานดนตรีแฟชั่นความสวยความงามทำอะไรก็ได้ที่มันแบบมีฐานลูกค้าเป็นผู้หญิงนะคะเป็นในเชิงลักษณะนี้นะคะดูแล้วนะคะทักษะเหล่านี้เนี่ยดีนะคะคือมันจะโดดเด่นกว่าคนอื่นๆมันเป็นความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆอะนะคะเช่นถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องแบบทำงานเกี่ยวกับซาลอนทำงานเกี่ยวกับแต่งหน้าสไตลิสต์แฟชั่นสไตลิสต์อะไรเงี้ยงานของเพื่อนๆจะโดดเด่นไม่เหมือนคนอื่นถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องครีเอทเมนูขนมเมนูอาหารอะไรเงี้ยจะครีเอทสูตรได้ไม่เหมือนใครทำงานเขียนงานวาดงานดนตรีอะไรเงี้ยมีโอกาสโดดเด่นเฉิดฉายกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าลัคนาสิงห์เนี่ยเป็นพลังงานของการมีชื่อเสียงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างเริ่มต้นจากการกล้าลงมือทำกล้าลงมือทำแบบสงบอะทำแบบรู้แน่แก่ใจว่าเราทำอะไรแล้วทำนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นอะไรเงี้ยเพราะเพื่อนๆมีพรสวรรค์ในเรื่องของการดึงดูดโชคดีมาไว้ที่ตัวเองนะคะทำนะคะต่อให้คนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่เหมือนใครก็ขอให้ทำด้วยความมั่นใจแล้วมันจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆทางการเงินให้กับเพื่อนๆเพราะเพื่อนๆได้พลังงานของเรือนที่2แสดงว่าโปรเจกต์อะไรก็ตามที่เพื่อนๆสร้างนะคะที่แบบเกี่ยวกับจินตนาการความงามอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้มีโอกาสสร้างเงินได้แล้วดูแล้วมันจะเป็นตัวเลขที่ดีมากอ่ะมันจะเป็นตัวเลขตอบแทนที่เพื่อนๆชื่นใจมากเพราะอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆดึงดูดโชคดีมาที่ตัวเองได้อ่ะแสดงว่ารายได้ตอบแทนดีแน่นอนนะคะต่อมาดูไพ่ทาโร่กันนะคะว่าความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆกลุ่มที่2คืออะไรนะคะเดี๋ยวแอบดูหลังไพ่ก่อนเลยนะคะเพื่อนๆได้3ถ้วยนะคะใบเนี้ยให้พลังงานของความโชคดีนะคะดูแล้วนะคะเวลาเพื่อนๆเจออุปสรรคอะไรเจอเรื่องท้าทายอะไรนะคะมันจะมีความช่วยเหลืออะไรบางอย่างติดต่อมาหาเพื่อนๆได้ในนาทีสุดท้ายอยู่เสมอมีอะไรบางอย่างนำพามาช่วยเหลือเพื่อนๆให้ทุกอย่างมันราบรื่นมากขึ้นในแบบที่เพื่อนๆไม่คาดคิดมาก่อนอะว่าแบบเฮ้ยเราจะมีเรื่องดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นหรอคนนี้จะช่วยเราหรอคนนี้ช่วยคนนั้นมันก็เลยส่งผลให้คนนั้นมาช่วยเราอะไรเงี้ยมีโชคดีแบบงงๆอะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรก็ตามนะคะดูแล้วโชคดีเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเพื่อนๆอะดึงโชคนะคะอันเนี้ยขอให้รู้ตัวเอาไว้นะคะว่าเรามีคุณสมบัติอย่างเงี้ยอยู่ในตัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจออุปสรรคเจออะไรที่มันไม่ดีเจออะไรที่เครียดนะคะขอให้รู้เอาไว้ว่าทำหน้าที่ตัวเองอ่ะให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวโชคดีอ่ะมันจะค่อยๆแบบช่วยเพื่อนๆอ่ะให้ทุกอย่างราบรื่นผ่านพ้นไปได้ง่ายเองนะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่3ถ้วยนะคะนี่ได้ Ace of Wands นะคะดูแล้วนะคะความสามารถพิเศษของเพื่อนๆอ่ะคือการที่เพื่อนๆมีความกล้าที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครนะคะจากพลังงานของ Ace of Wands นะคะเพราะก่อนหน้านี้ไพ่ Oracle นะคะเพื่อนได้พลังงานความกล้าออกมาเยอะนะคะเช่นนะคะเพื่อนๆอาจจะมีไอเดียอยากจะเอากิจการครอบครัวของตัวเองเนี่ยไป go inter เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเป็นคนประเภทที่ไม่ได้เป่าประกาศออกมานะคะว่าแบบเราจะเอาไป go inter นะอะไรเงี้ยแต่เพื่อนๆจะหนักแน่นอยู่ในใจอะกล้าหาญอยู่ในใจว่าแบบเราทำได้เรามีพลังงานของยีราฟเราเห็นภาพรวมเราว่าเราทำได้ลงมือทำเลยดีกว่าเนี่ยเป็นพลังงานของ stack spirit leadership ลงมือทำแล้วเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเองนะคะคือนาทีสุดท้ายที่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวทุกอย่างก็สมูทเองนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสำคัญที่เพื่อนๆต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนให้ชัดเจนจนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้ว่าเพื่อนๆต้องการอะไรมีความตั้งใจเจตจำนงอยากจะสร้างอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวท่านจะได้แบบช่วยสนับสนุนเพื่อนๆได้นะคะเดี๋ยวดูแต่ไพ่ Ace of Wands เลยดีกว่าเริ่มตื่นเต้นนะคะนี่ Ten of Swords นะคะดูแล้วนะคะความสามารถพิเศษของเพื่อนๆอ่ะเกี่ยวขอย้ำต่อติดกับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเพื่อนๆมากเนี่ยเพื่อนๆนะคะเวลาเจอเรื่องที่รู้สึกว่ามันเลวร้ายจังมันแย่จังเนี่ยเป็นอัศวินใส่ชุดเกราะเนี่ยนอนเซ็งๆอย่างเงี้ยเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนๆคือผู้หญิงผมแดงนะคะคือจะมาจับมือเพื่อนๆอ่ะแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าไม่เป็นไรเป็น3ถ้วยเดี๋ยวจะช่วยเหลือเพื่อนๆเองไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดที่ผ่านมาเพื่อนๆทำดีที่สุดแล้วขอให้วางในวิถีจักรวาลว่าเดี๋ยวจะนำพาเพื่อนๆไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเองไม่ต้องเครียดท่านอยู่เคียงข้างเพื่อนๆแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนๆเป็นคนต่อติดกับเทวดาประจำตัวแล้วเป็นคนดึงดูดโชคอ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นเองนะคะว่าไม่ว่าเพื่อนๆคิดจะทำอะไรแล้วสุดท้ายมันมีอุปสรรคอะไรอ่ะเดี๋ยวทุกอย่างอ่ะจะคลี่คลายได้อยู่เสมอในแบบที่เพื่อนๆไม่คิดมาก่อนว่ามันจะได้อยู่ดีๆก็มีคนนี้เข้ามาช่วยเหลืออยู่ดีๆก็แบบไอ้นี่ราบเรื่องเฉยเลยเอกสารผ่านเฉยเลยเอ๊ะงงมันยังไงนะหาทางออกไม่ได้ตื่นมาปุ๊บเอ้ยคิดออกได้เฉยเลยเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆทำให้ทุกอย่างราบรื่นในนาทีสุดท้ายอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มที่1สำคัญที่ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนอยากสร้างอะไรและต้องเป็นสิ่งที่แบบเราแบบมีอินเนอร์ของ Stack Spirit อ่ะคือแบบอยากจะสร้างอยากจะเป็นคนริเริ่มทำสิ่งเนี่ยคือมุ่งมั่นที่จะทำนะคะ
มีวิสัยทัศน์ชัดเจนเหมือนยีราฟอะว่าเราแบบเฮ้ยนี่ไม่ได้เป็นการอยากจะสำเร็จแบบร้อยๆนะเรามีภาพรวมเราเห็นภาพชัดเจนอะถ้าทุกอย่างชัดเจนนะคะมีโอกาสที่เพื่อนๆจะสำเร็จเพราะทุกอย่างจะฟลอว์มากสำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวต่อมานะคะมาดูหน้าไพ่ทาโร่กันเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆได้9เหรียญนะคะ Nine of Pentacles ได้ The Empress จักรพรรดินี่นะคะได้10ถ้วย Ten of Cups นะคะได้ Ace of Cups นะคะได้6ไม้เท้า Six of Wands แล้วก็ได้ Two of Pentacles 2เหรียญนะคะฮู้ดูแล้วนะคะสิ่งที่เพื่อนๆโดดเด่นกว่าคนอื่นเลยนะคะคือพลังงานการสร้างขอใช้คำนี้ก่อนเลยนะคะ The Empress และแกต้องพูดอีกอะเพื่อนๆกลุ่มที่2มีพลังงานคล้ายกลุ่มที่1มากนะคะต้องไปดูกลุ่มที่1ได้นะคะเพื่อนๆอาจจะแบบเอ้ยได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะคะเป็นพลังงานของการสร้างนะคะ The Empress นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะสามารถสร้างอะไรบางอย่างที่มันส่งผลดีต่อครอบครัวของตัวเองได้นะคะเพราะติดกันอะเพื่อนๆได้10ถ้วย10 of Cups ตรงนี้ก่อนหน้านี้ Oracle เพื่อนๆก็ได้ไพ่ Family ครอบครัวออกมานะคะเช่นนะคะสิ่งที่เพื่อนๆสร้างอะมันอาจจะส่งต่อเป็นกิจการครอบครัวได้ในภายภาคหน้าและกิจการเนี่ยจะเติบโตเร็วจะมีอิสระทางการเงินเร็วเหมือนกับพลังงาน9เหรียญทางด้านซ้ายมันจะเร็วมันจะราบรื่นมากกว่าคนอื่นๆเพราะเพื่อนๆดึงดูดโชคดีมาไว้ที่ตัวเองเนี่ยนี่คือพลังพิเศษของเพื่อนๆนะคะหรือสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่าอาจจะเอากิจการครอบครัวมาต่อยอดอะไรบางอย่างแล้วมันต่อยอดได้สมูทราบรื่นเติบโตได้ราบรื่นมากกว่าคนทั่วไปนะคะเพราะเพื่อนๆดึงโชคดีมาไว้ที่ตัวเองได้อย่างที่บอกนะคะเป็นไปได้เลยนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆสร้างอ่ะมีโอกาสสำเร็จมีอิสระทางการเงินเหมือนกับ9เหรียญแต่สำคัญตรงที่เพื่อนๆต้องเซตเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนเหมือนส่งสารไปถึงจักรวาลถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาให้ชัดก่อนอ่ะว่าเราจะทำสิ่งเนี้ยเราจะสร้างสิ่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะออกดอกออกผลได้ดีมากนะคะโดยเฉพาะการเงินนะคะเพราะก่อนหน้านี้ลูกเต๋าเพื่อนๆก็ได้เรือนที่2เนี่ยแล้วก็ได้9เหรียญมีโอกาสที่สิ่งที่เพื่อนๆสร้างจะสร้างอิสระทางการเงินได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะอยากจะเซตเป้าหมายสร้างอะไรพูดให้ชัดเจนนะคะเขียนออกมาเลยก็จะยิ่งดีนะคะเขียนแบบเป็นแบบแผนว่าปีนี้วางแผนทําอะไรบ้างแล้วอยากต่อยอดให้สิ่งที่เราสร้างมันกลายเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขียนให้ชัดเจนนะคะจะได้ต่อติดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะโอ้โหอันนี้แอบกระซิบบอกนะคะโอ้โหได้พลังงานของ Ace of Cups นะคะตรงเนี้ยดูแล้วสำคัญมากนะคะที่แรงใจของเพื่อนๆในเส้นทางที่เพื่อนๆเลือกนะคะมันจะมีบ้างนะคะที่เพื่อนๆต้องแบบเจออุปสรรคอะเหมือนกับมอนสเตอร์ในไพ่6ไม้เท้าตรงเนี้ยขอให้รักษาแรงใจตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะถ้าหากเพื่อนๆชัดเจนอะว่าสิ่งที่เพื่อนๆอยากสร้างแบบ The Empress คืออะไรแล้วแรงใจเพื่อนๆดีมีโอกาสที่เพื่อนๆจะผ่านทุกอุปสรรคไปได้นะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าเพื่อนๆได้พลังงานของ6ไม้เท้าเพื่อนๆจะได้รับความช่วยเหลือในเส้นทางที่ตัวเองเลือกอยู่เสมอใช้คำนี้เลยนะคะเพราะเนี่ยมีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยเพื่อนๆปราบมอนสเตอร์เส้นทางเนี่ยเพื่อนๆจะไม่โดดเดี่ยวไม่ว่าเพื่อนๆอยากจะสร้างอะไรก็ตามนะคะนี่คือความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆนะคะแกไม่รู้จะย้ำยังไงคือเพื่อนๆโชคดีและไม่โดดเดี่ยวมันจะมีมิตรสหายอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนๆตลอดเส้นทางเนี่ยเจออุปสรรคอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญตรงที่เพื่อนๆต้องรักษาแรงใจตัวเองเอาไว้ให้ดีเหมือนกับเอสออฟคัพเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเจอมอนสเตอร์แล้วเพื่อนๆถอดใจยอมแพ้ทุกอย่างจะจบเพราะฉะนั้นนะคะมันเลยออกเป็นไพ่2เหรียญตรงเนี้ยทัวเพนทาเคิลถ้าหากเพื่อนๆเจอเรื่องที่ทำให้ท้อใจเหมือนกับผู้หญิงเสื้อน้ำเงินนะคะอย่าเพิ่งถอดใจขอให้รักษาพลังงานเอสออฟคัพเอาไว้นะคะย้ำนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะสร้างอะไรอยู่ก็ตามแล้วเจออุปสรรคให้ท้อใจเหมือนกับผู้หญิงเสื้อน้ำเงินอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งยอมแพ้นะคะรักษาแรงใจตัวเองเอาไว้ให้ดียึดเหนี่ยวสิ่งนี้เอาไว้ให้มั่นนะคะแล้วเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเพื่อนๆจะช่วยให้เพื่อนๆสามารถหลุดพ้นจากความเศร้าตรงนี้ได้เลยย้ำนะคะว่าไม่ว่าเพื่อนๆอยากจะสร้างอะไรอ่ะมีโอกาสสำเร็จโดยเฉพาะของทางการเงินรายได้ตอบแทนออกมาดีนะคะมีโอกาสที่แบบจะส่งต่อไปกิจการครอบครัวมั่นคงในระยะยาวได้ด้วยซ้ำอ่ะถ้าเพื่อนๆอยู่ในตำแหน่งสืบทอดก็เป็นไปได้ว่าเพื่อนๆจะเอากิจการครอบครัวมาต่อยอดออกมาได้ดีมากนะคะแต่ทั้งนี้นะคะทุกอย่างจะเข้าทางเพื่อนๆง่ายมากโชคดีเกิดขึ้นมีคนช่วยเหลือตลอดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานำพาไปถูกทางได้รับความช่วยเหลือตลอดนะคะจะเป็นคนที่ไม่ได้สับสนหลงทางไม่โดดเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่แรงใจนะคะเพราะ Oracle ก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกนะคะว่าเพื่อนๆเหมือนกับเป็นคนรู้แน่แก่ใจว่าทำอะไรอยู่อะหนักแน่นอยู่ในใจไม่สับสนหลงทางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแรงใจดีอ่ะเพื่อนๆจะสามารถรักษาพลังงานที่ดีเหล่านี้เอาไว้กับตัวเองได้มันจะหนักแน่นมันจะรุดเดินหน้าไปเรื่อยๆจนสำเร็จและจะสำเร็จได้สมูทกว่าคนทั่วไปมากนะคะย้ำแต่ถ้าแรงใจไม่ดีนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆจะไปละทิ้งพลังงานดีๆในตัวเองไปอ่ะคีย์เวิร์ดนะคะแรงใจต้องดีนะคะแรงใจดีทุกอย่างจะสมูทนะคะเพื่อนๆจะยังสามารถใช้ทักษะ
ความสามารถพิเศษพรสวรรค์เรื่องแบบความโชคดีเนี่ยต่อไปได้นะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2น่าจะแบบเคยเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยสถานการณ์ที่แบบเจออะไรที่เลวร้ายปุ๊บแล้วถ้าเราแบบแรงใจดีอ่ะเป็น Ace of Cup แล้วเราจะเชื่อของเราเองว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันเลวร้ายขนาดนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้อ่ะเพราะเราแบบเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะเราหนักแน่นอยู่ในใจว่ามันผ่านไปได้มันแก้ไปได้เราได้จริงๆแต่ถ้าหากว่าเราคิดในใจว่าโอ๊ยหนักหนาจังยอมแพ้ดีกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแก้ไม่ได้หรอกแล้วมันจะแบบมีเรื่องแบบแย่ๆเกิดขึ้นจริงๆอ่ะเพื่อนๆกลุ่มที่2อาจจะเคยแบบเจอเรื่องลักษณะเนี้ยแล้วทำให้เพื่อนๆคอนเฟิร์มในใจอ่ะว่าแบบหลังจากนี้ไม่ว่าเจอเรื่องอะไรเราจะต้องบอกตัวเองก่อนคอนเฟิร์มกับตัวเองก่อนว่าโอเคไม่เป็นไรเรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ยไม่เป็นไรแล้วมันจะสมพรปากมันจะไม่เป็นไรจริงๆนะคะอุ๊ยแบบเรียนวิชานี้ยากมากสอบตกแน่เลยแล้วเดี๋ยวจะตกจริงๆแต่ถ้าอุ๊ยยากมากทำเต็มที่แล้วกันเดี๋ยวผ่านแหละผ่านอยู่แล้วแล้วผ่านจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มที่2อีกคีย์เวิร์ดนะคะที่แบบต้องพูดคือรักษาแรงใจตัวเองให้ดีและอย่าคิดอะไรที่มันเป็นเชิงสาปแช่งตัวเองเพราะมันจะกลายเป็นว่าเพื่อนๆส่งสารไปถึงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลว่าเราปรารถนาในสิ่งนี้อย่างแล้วมันกลายเป็นว่าเราสาปตัวเองเราได้สิ่งที่เราแบบไม่ต้องการเพราะมันแย่ๆอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเราแบบคิดดีๆว่าแบบเอ้ยมันจะยากมันจะมีโอกาสไม่ผ่านอะไรไงแต่เราผ่านไปได้เราทำได้เราสำเร็จแน่เนี่ยมันส่งสารออกไปอะว่าแบบเราจะเอาทางเนี่ยเราจะไม่สอบตกอะเราจะไม่ล้มเหลวอะเราจะเอาเนี่ยเราจะสอบผ่านเราจะสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2ระวังคำพูดมีโอกาสสมพรปากนะคะเพราะฉะนั้นระวังนะคะเนี่ยเพื่อนๆได้เซอร์แวนนะคะโอ้เพื่อนๆไม่โดดเดี่ยวในเส้นทางที่เพื่อนๆเลือกไม่ว่าเพื่อนๆจะทำอะไรก็ตามนะคะมีคนช่วยเหลือเพื่อนๆปรากฏตัวมาหาเพื่อนๆตลอดทางนี้เลยนะคะย้ำนะคะตลอดทางอาจจะมาในรูปแบบคนรู้จักมาช่วยก็ได้ครอบครัวมาช่วยก็ได้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานำพาให้เพื่อนๆอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะแล้วแบบอุ้ยทุกอย่างราบรื่นเฉยเลยตอนท้ายอุ้ยคลี่คลายได้เฉยเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2จะย้ำยังไงดีให้รู้ตัวเอาไว้นะคะว่าตัวเองแบบมีความสามารถพิเศษเหล่านี้อยู่กับตัวนะคะต่อติดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากได้ไนท์นะคะโอ้ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆนะคะคือการที่มีพลังงานเหมือนกับอัศวินอยู่ในตัวนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีคารมดีก่อนหน้านี้ก็ได้พลังงานของเมถุนออกมานะคะทักษะการพูดการเขียนการเจรจาของเพื่อนๆอาจจะโดดเด่นอาจจะมีเสน่ห์กว่าคนทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นใช้ทักษะเหล่านี้ให้ดีนะคะเราย้ำนะคะเพื่อนๆกลุ่ม2เป็นคนประเภทที่คิดอะไรได้อย่างนั้นพูดอะไรได้อย่างนั้นคิดให้ดีพูดให้ดีนะคะส่งสารออกไปอะว่าแบบเราอยากได้ทางที่ดีตรงนี้นะสอบตกอะไรเงี้ยไม่เอานะประมาณนี้นะคะได้ชายดีไวน์นะคะโอ้ดูแล้วนะคะพูดยังไงดีอะความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆกลุ่มที่2นี่คือลูกรักเทวดาลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกรักของคนในครอบครัวเป็นลูกรักของคนใกล้ตัวเป็นลูกรักของทุกคนนะคะมีออร่าน่ารักแผ่ออกมาจากตัวเพื่อนๆมีออร่าของความบริสุทธิ์แผ่ออกมาจากตัวเพื่อนๆนะคะไม่รู้เพื่อนๆทำอะไรอยู่นะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆแบบเป็นคนที่แบบยังไงอะแต่ว่าเพื่อนๆแบบมักจะเป็นที่รักของคนรอบตัวได้ง่ายมากเสน่ห์อะไรบางอย่างในตัวของเพื่อนๆอะมันจะเป็นลักษณะเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นเสน่ห์แบบเหลือร้ายเจ้าชู้อะไรอย่างงั้นนะคะเพราะว่าได้นายติดกระชายมันจะเป็นเสน่ห์ในเชิงที่แบบผู้ใหญ่เห็นก็รักและเอ็นดูอยากช่วยเหลือเพื่อนๆอย่างเงี้ยอยากให้โอกาสเด็กคนนี้ดูเนี่ยไม่มีประสบการณ์แต่รู้สึกเฮ้ยถูกชะตาอยากช่วยรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักจังอยากสนับสนุนอย่างเงี้ยอยากจะซื้อของร้านเพื่อนๆ เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนๆมีพลังงานของความน่ารักความเป็นเด็กแผ่ออกมาเงี้ยเป็นพลังงานของความบริสุทธิ์ความน่ารักความจริงใจความตรงไปตรงมาเงี้ยแผ่ออกมาจากตัวเพื่อนๆนี่ก็เลยอาจจะเป็นเสน่ห์ประจำตัวเพื่อนๆที่มันทำไปทำมามันกลายเป็นพรสวรรค์มันกลายเป็นความสามารถพิเศษอะนะคะมันกลายเป็นว่าเพื่อนๆเป็นที่รักของคนที่มาเจอเพื่อนๆ อยู่เสมอเขาก็เลยให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนๆ เป็นลูกรักเทวดาเหมือนครับทำอะไรทุกอย่างก็สมูททำอะไรก็แบบมีคอนเนคชันรู้จักคนนั้นคนนั้นช่วยเหลือได้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเอ้ามีคนมาช่วยนาทีสุดท้ายสมูทเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะกลุ่มที่2เจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรมารักษาแรงใจตัวเองเอาไว้ให้ดีอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะเพราะเพื่อนๆอ่ะทำอะไรอ่ะมีโอกาสสำเร็จทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าจะมีคนเกื้อหนุนสนับสนุนนะคะได้ Peacock Raise Your Standards นะคะอู้อันเนี้ยจะเหมือนกับที่แก้วเพิ่งพูดไปก่อนหน้านี้นะคะคือเพื่อนๆกลุ่มที่2อ่ะ
เวลาทำอะไรนะคะอย่าเซตมาตรฐานตัวเองต่ำเพราะมันมีโอกาสได้อย่างนั้นจริงๆนะคะสมพรปากสมตามที่คิดสมตามที่พูดอะอย่างที่แกบอกไปก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเพื่อนๆตั้งมั่นทำอะไรสักอย่างมองเห็นภาพรวมว่าอยากจะสร้างอะไรสักอย่างเอาตามแบบมาตรฐานสูงความฝันอันยิ่งใหญ่ของตัวเองได้เลยนะคะอย่าเซตมาตรฐานตัวเองต่ำและอย่าพูดอะไรที่แบบมันทำให้มาตรฐานเราต่ำลงอะนะคะเช่นเราอยากจะสานต่อกิจการครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเจ๊งแหละอยากจะสอบผ่านแต่ว่าเกณฑ์มันตัดสูงมากเลยอะอุ้ยเกณฑ์สูงอย่างงี้เราตกแหละเนี่ยอย่าไปเซตมาตรฐานตัวเองต่ำนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้อย่างนั้นจริงๆนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2อ่ะต้องให้ชัดเจนเลยว่าต่อให้เกณฑ์ตัดผ่านมันจะสูงอะเราสอบผ่านแน่นอนมันยากนะมันเครียดนะแต่รู้แน่แก่ใจว่าผ่านแหละโอกาสจับฉลากได้รางวัลเนี่ยยากมากแต่ได้แหละให้แบบพูดให้มั่นใจว่าได้แหละมีโอกาสทุกอย่างนำพาให้เพื่อนๆได้จริงนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะมันยากมันมีอุปสรรคอะไรแต่เราอยากเอาธุรกิจนี้ไปโกอินเตอร์จริงๆอ่ะอยากเอาธุรกิจอากงอาม่าไปโกอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันมาตรฐานต้องสูงขึ้นนะในการโกอินเตอร์แต่ทำได้เดี๋ยวจะได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นให้เป็นนกยูงเข้าไว้นะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2ไม่ว่าเพื่อนๆจะทำอะไรอยู่ก็ตามเป็นนกยูงเฉิดฉายมั่นใจมีความกล้าที่จะทำอย่าลดมาตรฐานตัวเองนะคะเราเพื่อนๆจะมีแรงสนับสนุนแรงส่งมีอัศวินขี่ม้าขาวอะไรมาช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่เสมอเทวดาช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่เสมอนะคะอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆแบบเป็นชายดีวายเงี้ยเป็นแบบลูกรักของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนรอบตัวผู้คนแปลกหน้าเพิ่งมาเจอเพื่อนๆก็ถูกชะตาแมวมาเจอหน้าแมวก็ชอบเพื่อนๆปลาตะเพียนเห็นหน้าเพื่อนๆปลาตะเพียนก็ชอบเพื่อนๆเพื่อนๆมีพลังงานแบบนี้อยู่ในตัวเป็นพลังงานของคนที่ดึงดูดโชคดีดึงดูดความรักเข้ามานะคะย้ำนะคะทุกอย่างจะสมูทง่ายมากเพราะฉะนั้นเซตมาตรฐานให้สูงเลยไม่ว่าเพื่อนๆมีมาตรฐานอะไรอยู่ในใจก็ตามอยากสำเร็จในเรื่องอะไรอยู่ก็ตามนะคะดีเนี่ยไอ้เนี่ยโอ้โหอาร์คเอ็นเจิลเกเบรียลนะคะคอนเฟิร์มมากนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2ลูกรักจะรอซาวเพลงต้องมาแล้วไหมอ่ะฮูโดเป็นลูกรักของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนรอบตัวของผู้ใหญ่ของเด็กทารกของนกพิราบปลาตะเพียนดีนะคะคือเพื่อนๆต้องรู้ตัวในตรงนี้ก่อนนะว่าตัวเองเป็นคนมีความรักเสน่ห์โชคดีอยู่กับตัวนะคะเพราะฉะนั้น Ace of Cup เลยออกมาตรงเนี้ยแรงใจต้องดีมากทุกอย่างมันช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่แล้วอะในตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่าท้ออย่าลดมาตรฐานตัวเองว่าเราล้มเหลวแล้วเราไม่ไหวแหละเราผ่านด่านมอนสเตอร์ตรงนี้ไปไม่ได้หรอกเราจะเป็นผู้หญิงเหมือนชุดน้ำเงินตรงนี้ตลอดกาล forever and ever เศร้าใจตลอดไป forever ไม่นะคะ Ace of Cups รักษาแรงใจเอาไว้ให้ดีรักษามาตรฐานตัวเองให้ดีอะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะสมูทให้เพื่อนๆในนาทีสุดท้ายนะคะโอ้วิดีจังเลยอะนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2ดูแล้วแบบโชคดีจะแบบมากับตัวความรักก็มานะคะอู้ฟดี magical power นะคะแกสบายใจจังเลยเวลาแกเห็นไพ่แบบนี้นะคะกลุ่มที่2นะคะพลังพิเศษและพรสวรรค์ประจำตัวเพื่อนๆนะคะมันเข้าข่ายเป็นเวทมนต์แล้วนะทำไปทำมาเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกเลยนะคะเพื่อนๆดึงดูดโชคดีความรักความปรารถนาดีการคุ้มครองจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้ที่ตัวเองอะเวทมนต์ไหมได้รับการคุ้มครองมากเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรนะคะทำให้เต็มที่เลยนะคะอู้ลัคนาสิงออกมาอีกรอบนะคะจากพลังงานของสเตรนท์นะคะก่อนหน้านี้ก็ได้เดี๋ยวแกจัดไพ่แป๊บนะคะโอเคนะคะน่าจะดีขึ้นแหละได้ไพ่สเตรนท์นะคะก่อนหน้านี้ก็ได้ courage ได้ leo พลังงานของสิงนะคะสิงอาจจะมีระยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะหรือเดือนสิงหาคมเพื่อนๆต้องรักษา ace of cup รักษาแรงใจตัวเองเอาไว้ให้ดีรักษาความกล้าความมั่นใจความแข็งแกร่งทางจิตใจของตัวเองอะเอาไว้ให้มั่นนะคะอย่างที่บอกนะคะกลุ่มที่2มันเป็นพลังงานความกล้าหาญความหนักแน่นแบบเงียบๆอะคือไม่ต้องแบบไประเบิดปากเผากระท่อมกล้าบุกกล้าลุยกล้ารบกับคนอื่นนะคะคือมันเป็นความกล้าจากข้างในอะไอเนี้ยมั่นใจว่าเราสอบผ่านแน่มั่นใจว่าเราอัปเกรดธุรกิจส่วนตัวได้มั่นใจว่าเราแบบดูแลครอบครัวของตัวเองได้เราทำได้เนี่ยมันต้องแน่วแน่ในใจนะคะแล้วแบบฮัลโหลลูกรักเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ตามใจหมายอะนะคะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างธรรมดานะคะเพราะมีมอนสเตอร์โผล่มาในไพ่หกไม้เท้าแต่เดี๋ยวผ่านไปได้นะคะทุกอย่างจะสมูทในนาทีสุดท้ายนะคะอย่างที่บอกฮันแน่ได้ Full Moon in Aries Cool Your Emotions นะคะหลังๆเจอกันบ่อยนะคะไพ่ใบนี้ Full Moon in Scorpio หลังๆก็เจอกันบ่อยนะคะใบนี้ Breathe Through the Tension New Moon in Cancer Relax นะคะดูแล้วนะคะความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆนะคะคือ
แก้วจะว่าไงดีอย่ารำคาญแก้วนะคะแต่แก้วจะพูดอีกรอบเพื่อนๆอ่ะดึงดูดโชคดีความรักเป็นลูกรักเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวเองเพื่อนๆได้รับการคุ้มครองได้รับความช่วยเหลือในตลอดเส้นทางที่เพื่อนๆเลือกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอุปสรรคอะไรที่เพื่อนๆเจออยู่จนเพื่อนๆเนี่ยเหมือนอยู่ในสภาพของผู้หญิงเสื้อน้ำเงินเนี่ยอยู่ในสภาพของแบบอุ๊ยเราอาจจะไม่สำเร็จก็ได้อุ๊ยบั่นทอนอุ๊ยยอมแพ้ดีไหมเนี่ยอยู่ในระยะอุ๊ยๆตรงเนี้ยให้ cool your emotions นะคะอย่าเพิ่งตัดพ้ออะไรรุนแรงว่าแบบเราล้มเหลวแล้วแหละเราจบแค่นี้แหละเรายอมแพ้ตรงนี้แหละนะคะให้ cool your emotion นะคะอารมณ์รุนแรงตรงนั้นอะพยายามทำให้มันสงบลง breathe through the tension นะคะอย่าให้อารมณ์ที่ว่าเนี่ยมันรุนแรงมากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวมันจะได้สมใจหมายจริงอะมันจะกลายเป็นว่าเราจะได้สิ่งที่เราผิดหวังจริงๆอ่ะนะคะให้ผ่อนอารมณ์รุนแรงตรงนี้นะคะไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติผ่อนคลายนะคะให้อารมณ์อันรุนแรงตรงเนี้ยตัดพ้อรุนแรงเศร้ารุนแรงตรงเนี้ยให้มันผ่อนคลายนะคะไปทำเงี้ยก็ได้ให้อารมณ์ตัวเองดีนะคะแต่ไพ่ใบเนี้ยส่วนใหญ่แนะนำให้ออกไปกลางแจ้งนะคะไปทะเลไปแม่น้ำนะคะริมคลองอากาศกลางแจ้งอะไรเงี้ยให้ใจเย็นลงแล้วเดี๋ยวทุกอย่างคลี่คลายให้เพื่อนๆ เองเนี่ยรีแลกซ์ใจเย็นผ่อนคลายไม่เป็นไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาผู้ใหญ่คนใกล้ตัวเพื่อนๆน่ะท่านมีความรักความเมตตาในตัวเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวท่านช่วยเหลือเองทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆเจออะไรที่มันเครียดมันเศร้ามันแบบตึงเหลือเกินตรงเนี้ยเดี๋ยวผ่อนคลายนะคะอย่างเดียวที่เพื่อนๆห้ามผ่อนคือมาตรฐานความฝันเป้าหมายเซตอะไรเอาไว้สูงแค่ไหนเซตเอาไว้ที่เดิมนะคะเดี๋ยวจะได้สมใจหมายนะคะเดี๋ยวจะได้รับความช่วยเหลือเองนะคะได้ไพ่ไลท์จากเนี่ย without the dark we will never see the stars ถ้าปราศจากซึ่งความมืดเราจะไม่มีวันได้เห็นแสงดาวไม่มีเงามืดเราไม่รู้คุณค่าของแสงสว่างนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเศร้าอะไรเหมือนกับผู้หญิงเสื้อน้ำเงินนะคะขอให้รู้เอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นแสงสว่างเดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายเองนะคะdiscover เนี่ยใช่ไหม spot new opportunities โอกาสดีๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะค้นพบนะคะโอกาสดีๆอาจจะแบบติดต่อมาหรือแบบโชคชะตาเทวดานำพาให้เพื่อนๆไปเจอโอกาสดีๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะอย่าเพิ่งท้อใจไปนะคะโอ้ยได้เดินทางไม่ว่าเพื่อนๆเจอเรื่องยากเย็นลำบากท้อใจอะไรอยู่นะคะให้แบบอดทนเอาไว้นะคะอย่าลดมาตรฐานตัวเองเด็ดขาดนะคะยึดมั่นในแสงสว่างยึดมั่นความฝันของตัวเองเข้าไว้แล้วเดี๋ยวจะเจอโอกาสดีๆเจอทางแก้ดีๆเองในท้ายที่สุดในนาทีสุดท้ายนะคะโหคีย์เวิร์ดออกมาซ้ำแบบย้ำและซ้ำมากนะคะโอ้สำหรับบางคนนะคะได้พลังงานของคนที่แบบอยากทำโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์โปรเจกต์ความงามโปรเจกต์เกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับงานศิลปะอะไรเงี้ยงานดนตรีอะไรอย่างงี้นะคะงานแฮนด์เมดอะไรเงี้ยเราอยากให้แบบมันมีความมั่นคงทางการเงินทางการงานดูแลครอบครัวได้ทำเป็นกิจการแบบยั่งยืนมั่นคงได้สืบต่อกิจการลักษณะนี้จากครอบครัวแล้วแบบเติบโตต่อยอดไปได้มีพลังงานนี้ออกมานะคะอย่างที่บอกนะคะมีโอกาสทำได้อุปสรรคที่เจอเดี๋ยวคลี่คลายไปได้นะคะเดี๋ยวต่อมานะคะมาดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนะคะได้14112นะคะ14112อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยโอ้ล่ะล่ะเทวดาประจำตัวเพื่อนๆอยู่กับเพื่อนๆนะคะเนี่ยย้ำมากได้แฟรี่ออกมาได้ม้าน้ำนะคะดูแล้วนะคะโอกาสดีๆความช่วยเหลือการสนับสนุนดีๆนะคะจะติดต่อมาหาเพื่อนๆในนาทีสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนๆทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วรอนะคะจากพลังงานของม้าน้ำให้รออย่ารีบนะคะอย่าด่วนตัดพ้ออย่าด่วนถอดใจนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นเองว่าเพื่อนๆได้รับการคุ้มครองอยู่จริงๆนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายตูมหากใครสนใจสั่งซื้อหนังสือนิยายทำมือของแก้วนะคะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกร Original Creature สามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้นะคะมีขายทาง LINE Shopping แล้วก็ Shopee นะคะหรือจะทักใน LINE ID มาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับคนที่ติดตามแมวตัวนี้สีชมพูใน YouTube นะคะมีส่วนลดให้ 10% นะคะแล้วก็จะส่งฟรีทุกออเดอร์เลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบหนังสือเล่มนี้แล้วก็มีความสุขในการอ่านนะคะขอบคุณมากค่ะบายหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่3นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเพื่อนได้ Panther Spirit Reclaim Your Power ได้ Hawk Spirit Let Spirit Be Your Guide ได้ Wombat Spirit Be At Home นะคะฮู้ดูแล้วนะคะขอบอกก่อนเลยนะคะว่าความสามารถพิเศษพรสวรรค์ของเพื่อนๆเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามนะคะตอนเนี้ย3ใบเนี่ยไพ่ยังไม่ได้ออกมาชัดเจนแต่ไพ่อ่ะบอกว่าครั้งนึงอ่ะเพื่อนๆกลุ่มที่3อ่ะเคยเมินเฉยเคยละทิ้งพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองไปอ่ะอาจจะหลายเดือนหลายปีอาจจะ
ทิ้งไปช่วงหนึ่งของวัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆ อาจจะค้นพบความสามารถพิเศษพรสวรรค์ของตัวเองตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้แต่มันมีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เพื่อนๆตัดสินใจทิ้งตรงเนี้ยไปเกิดมารู้สึกว่าตัวเองเก่งเลขมากเลยแบบคนอื่นแบบยังท่องสูตรคูณไม่ได้สูตรคูณคืออะไรเพื่อนๆอาจจะแบบโห11 11เป็น121 55 25อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆอาจจะเก่งเลขตั้งแต่เด็กแต่มีอะไรบางอย่างทำให้เพื่อนๆแบบเฮ้ยทิ้งการแบบเชี่ยวชาญเรื่องเลขไปเกิดมาแบบเล่นเปียโนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบโตมาแล้วเฮ้ยโดนบังคับให้แบบไปเรียนสายวิทย์สายนักวิชาการอย่างอื่นไม่ได้เล่นเปียโนทิ้งพรสวรรค์เปียโนไปนะคะเกิดมาร้องโอเปร่าได้เลยมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เพื่อนๆแบบไม่ได้ร้องเพลงอ่ะให้แบบไปทำงานช่างงานเซรามิกอะไรที่แบบไม่ต้องร้องโอเปร่าทำให้แบบเอ้ยเพื่อนๆไม่ได้แบบหัดทักษะพรสวรรค์ตรงนี้ของตัวเองนะคะอันนี้แกยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่ามีอะไรบางอย่างที่เพื่อนๆไปทำสวนทางกับพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองเข้าอ่ะนะคะเหมือนทิ้งไปชั่วขณะเพราะมีความจำเป็นอะไรบางอย่างเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะถูกคนที่บ้านหรือคนใกล้ตัวผู้ใหญ่ที่เคารพท่านแบบให้เพื่อนๆไปเป็นอย่างอื่นถนัดวาดภาพบังคับให้แบบไปเรียนคุณหมอเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะคือมันตรงกันข้ามกันอยู่อะแต่เพื่อนๆต้องทำเพราะรู้สึกว่าผู้ใหญ่คนนี้เพื่อนๆให้ความเคารพอะไรเงี้ยต้องทำเพื่อที่บ้านเพื่อครอบครัวของตัวเองนะคะทำให้เพื่อนๆถึงจุดหนึ่งอะรู้สึกว่าสูญเสียพรสวรรค์ความสามารถพิเศษตรงเนี้ยของตัวเองไปเพราะว่ามันขึ้นสนิมเพราะว่าเราทิ้งมันไปนานมากนะคะพรสวรรค์นะคะมีติดตัวตั้งแต่เกิดก็จริงความสามารถพิเศษมันอยู่กับเราตั้งแต่เกิดก็จริงนะคะแต่ถ้าไม่ได้ใช้นานๆมันก็เหมือนทักษะที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอะมันจะขึ้นสนิมมันจะแบบหายไปอ่ะมันจะไม่ชัดเจนเหมือนตอนเราใช้บ่อยๆนะคะถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีพรสวรรค์ในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาเงี้ยแต่เพื่อนๆไม่ศึกษาภาษาอะไรเพิ่มเติมไม่ขัดเกลาทักษะตัวเองถึงจุดนึงทักษะตรงเนี้ยจะขึ้นสนิมมันจะพูดภาษาไม่ค่อยคล่องเราเกิดมาเรามีพรสวรรค์เรื่องการวาดภาพแต่เราทิ้งมันไปแบบ20ปีอย่างเงี้ยกลับมาวาดอีกทีนึงวาดได้ไหมยังวาดได้แต่ความเชี่ยวชาญความชำนาญการพัฒนาพรสวรรค์ความสามารถพิเศษเนี่ยมันจะไม่เท่ากับการที่เราฝึกทุกวันนะคะอันนี้อธิบายให้เห็นภาพนะคะว่าพรสวรรค์ของเพื่อนๆยังมีนะคะแต่ว่ามันขึ้นสนิมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าต้องเป็น Panther Spirit Reclaim Your Power เหมือนเพื่อนๆรู้สึกว่าอยากกลับมาสานต่อพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองอะสิ่งที่เพื่อนๆมีในวัยเด็กมีเมื่อในอดีตตรงเนี้ยที่ถ้าเพื่อนๆหยุดคิดดูอะเพื่อนๆจะรู้ตัวเองนะคะว่าเฮ้ยเราถนัดสิ่งนี้แบบโดดเด่นจากคนอื่นๆมากอะทักษะนั่นแหละอาจจะต้องกลับไปใช้นะคะอาจจะต้องกลับมาแบบรีเคลมมาฝึกมาพัฒนาตัวเองใหม่นะคะสัญชาตญาณของเพื่อนๆจะพยายามร้องบอกเองนะคะจากพลังงานของ Hawk Spirit Let Spirit Be Your Guide สัญชาตญาณอ่ะจะร้องบอกเพื่อนๆเองว่ามันถึงเวลาของการเติมเต็มตัวเองแล้วนะมันถึงเวลาของการที่เราใช้อำนาจพลังตรงเนี้ยของเราอีกครั้งนึงอ่ะกลับไปฝึกกลับไปปัดฝุ่นพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองอีกครั้งนึงนะคะแล้วเมื่อเพื่อนๆกลับมาใช้ทักษะความสามารถพิเศษของตัวเองตรงเนี้ยใช้พรสวรรค์ของตัวเองตรงนี้อีกครั้งอ่ะเพื่อนๆจะเหมือนกับ Wombat Spirit Be at Home เป็นความรู้สึกเหมือนกับได้หวนคืนถิ่นของตัวเองหวนคืนสู่บ้านสู่ความทรงจำของตัวเองอีกครั้งอ่ะเหมือนกับเฮ้ยครั้งนึงเราเคยแบบสนุกกับการวาดภาพอย่างนี้ทั้งวันเนาะเฮ้ยเล่นเปียโนเพลงนี้เราเคยแบบเล่นเมื่อนานมาแล้วอย่างเงี้ยเราเคยสนุกกับการใช้ลูกคิดอย่างเงี้ยแบบอากงอาม่าเคยให้เราคิดเลขตอนเด็กแล้วเราคิดเลขเร็วมากเป็นความสามารถเลือกของเราแบบคณิตศาสตร์อะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยอะไรบางอย่างทำให้เพื่อนๆหวนกลับไปสู่ความทรงจำอะเหมือนกับรู้สึกว่าได้กลับบ้านกลับไปเป็นเด็กกลับไปเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งเหมือนส่วนหนึ่งในตัวเพื่อนๆได้รับการเติมเต็มอะว่าแบบนี่แหละคือเราเพราะว่านี่คือพรสวรรค์ของเราอะพอเรากลับมาทำเราเลยรู้สึกเติมเต็มมากนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นเอาล่ะมาส่องกันดีกว่าว่าแบบให้มีอะไรอยากจะบอกเราเพิ่มถึงพรสวรรค์ความสามารถพิเศษที่เพื่อนๆเคยละทิ้งไปก่อนนะคะโอ้โหได้ Wizard of the Woods Focus นะคะได้ Bluebird Spirit Happiness Moonlight Enchantment นะคะได้ Magicดูแล้วนะคะอันนี้ไพ่ยังไม่ได้บอกฟันธงนะคะว่าแบบความสามารถพิเศษของเพื่อนๆคืออะไรแต่ทิ้งคำใบ้เอาไว้ว่ามันเป็นเมื่อในอดีตเพื่อนๆเคยทิ้งมันไปก่อนแล้วถ้าเพื่อนๆหยุดคิดโฟกัสเหมือนกับ Wizard of the Wood เพื่อนๆจะรู้เองอะว่ามันคืออะไรลองใช้สมาธิคิดดีๆนะคะแล้วสัญชาตญาณของเพื่อนๆจะนำพาเพื่อนๆไปหาคำตอบเจอเองอะว่าอ๋ออันนี้แหละ
เซรามิกอ๋อโครเชต์อ๋อทำขนมอ๋อวาดภาพลูกคิดอาม่าเราคิดเลขเก่ง อะไรอย่างเงี้ยคือให้ลองโฟกัสดูนะคะเป็นไปได้ว่าคำใบ้อะอยู่ในอดีตของเพื่อนๆอยู่ในความทรงจำของเพื่อนๆตอนเจอนะคะจะเจอแบบเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากเพราะได้บลูเบิร์ดสปิริตออกมาอย่างที่บอกนะคะมันเป็นพลังงานของการที่เราเจอส่วนหนึ่งของตัวเองที่เราเคยทิ้งไปนานแล้วอะพรสวรรค์ความสามารถพิเศษเนี่ยพอเราเจอเราแบบเอามาปัดฝุ่นทำใหม่อ่ะจะรู้สึกเติมเต็มตัวเองมากจะแฮปปี้มากนะคะได้เลข7ออกมา7อ่ะจะเป็นพลังงานของการที่เราเจอคำตอบที่มันกระจ่างแจ้งคำตอบที่แท้จริงของชีวิตนะคะเนี่ยพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนเติมเต็มเพื่อนๆได้ถึงขนาดนั้นทำให้เพื่อนๆมีความสุขเสมือนกับได้เจอคำตอบความสุขที่แบบเราตามหามานานอะจิตวิญญาณเราอยากร้องโอเปร่ามากแต่เราทิ้งโอเปร่าไปนานเงี้ยพอได้กลับมาโฟกัสว่าเอ๊ะอะไรนะอ๋อตอนเด็กเราเคยร้องโอเปร่าลองกลับมาร้องอีกทีนึงจะรู้สึกแบบโอ้ยมันเติมเต็มมากยิ่งเราร้องมันยิ่งแบบแฮปปี้มากเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆเจอสิ่งนั้นนะคะเรายิ่งทำยิ่งแฮปปี้ในลักษณะเนี้ยแสดงว่าใช่เนี่ยแหละพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆนะคะตอนเจอนะคะจะรู้สึกเมจิกจะมีช่วงเวลาต้องมนเกิดขึ้นกับเพื่อนๆต้องมนนี้คือมันจะเหมือนกับเพื่อนๆรู้สึกว่าทุกอย่างเงียบอ่ะมันจะสงบมันจะมีแค่เราจิตใต้สำนึกของเรากับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนเนี้ยไม่ว่ามันจะเป็นการร้องโอเปร่าวาดภาพแกะสลักอะไรก็ตามนะคะที่แบบเฮ้ยเราเจอแล้วอ่ะแล้วเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วณตอนนั้นอ่ะทุกอย่างจะเงียบเราจะได้ยินเราสัญชาตญาณเราชัดเจนมากว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ความสุขที่ได้รับการเติมเต็มมันเป็นอย่างนี้พรสวรรค์ของเราที่แบบเราลืมไปนานเนี่ยเพื่อนๆมีสิทธิ์นะคะที่แบบจะได้รับแบบคำตอบชัดเจนในหัวของตัวเองอย่างนั้นเลยนะคะเนี่ย25บวกกันได้7อีกนะคะ7ดูแล้วเพื่อนๆจะเจอคำตอบอะไรบางอย่างนะคะจากการที่แบบโฟกัสกลับไปในห้วงอดีตของตัวเองจะเจอนะคะว่าแบบพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองที่เคยทิ้งไปคืออะไรเป็น Panther Spirit นะคะได้เวลาของการรีเคลมลองปัดฝุ่นเอากลับมาทำนะคะได้ Be at Home Wombat ตรงนี้ออกมาสำหรับบางคนนะคะเป็นไปได้ว่าพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆอะมันจะเกิดขึ้นเยอะตอนที่เพื่อนๆอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัววัยเด็กอย่างเงี้ยทำอะไรเป็นพิเศษตอนแบบอยู่ที่บ้านในวัยเด็กหรือเปล่านะคะแบบเพื่อนวิ่งเล่นกันแต่เราแบบชอบทำขนมมากเลยกลายเป็นว่าเรามีพรสวรรค์ในการทำขนมโดดเด่นกว่าคนอื่นอ่ะเราถึงชอบทำขนมตั้งแต่เด็กเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะลองสแกนดูนะคะวัยเด็กตอนอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยชอบทำอะไรหรือวัยโตอย่างเงี้ยเราทำงานเรากลับบ้านปุ๊บเราหยิบจับอะไรบ่อยสุดตอนอยู่บ้านอ่ะเครียดมากแต่งเพลงเล่นแสดงว่าดนตรีอ่ะอาจจะเป็นหนึ่งในพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะแบบเดี๋ยวมาดูกันนะคะไพ่บอกอะไรอีกได้ Miracles นะคะได้ Liberation ได้ The Sun นะคะเดี๋ยวขอมาที่ Liberation ก่อนเลยนะคะดูแล้วนะคะสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆทิ้งไปอ่ะเพราะว่าหลายคนไม่ให้เพื่อนๆมาทางเนี่ยเพื่อนๆถนัดวาดภาพแต่คนรอบตัวอาจจะครอบครัวอะไรอย่างงี้นะคะไม่ให้เพื่อนๆเป็นศิลปินอยากให้เพื่อนๆไปสายสุขภาพมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะคือมีอะไรบางอย่างที่ถ้าเพื่อนๆเลือกที่จะสารต่อพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองอ่ะจะโดนหาว่าแกะดำโดนหาว่าหัวขบฏอะไรอย่างนี้นะคะคนอื่นเขาไม่ทำกันใครว่าทำกันอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาแบบเฮ้ยก็ไปแบบสายสุขภาพเป็นทั้งนั้นแหละอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็เลยอาจจะแบบมีช่วงที่โอเคเราต้องแบบทำตามที่คนอื่นว่าแหละนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นแต่ทั้งนี้นะคะเพื่อนๆได้ Miracles กับ The Sun ออกมาดูแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆทำตามสัญชาตญาณของตัวเองอ่ะเพื่อนๆจะเจอนะคะว่าความสามารถพิเศษพรสวรรค์ของตัวเองคืออะไรแล้วมันจะมีช่วงเวลาต้องวนเกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อนๆได้พลังงานของเมจิกและมิราเคิลออกมาเพื่อนๆจะรู้สึกแฮปปี้จนถึงขั้นว่าเพื่อนๆรู้สึกว่านี่คือปาฏิหาริย์อะว่าแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเราแบบจะกลับมาทำสิ่งนี้ได้อีกครั้งไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะสร้างความสุขให้กับเราได้มากขนาดนี้เติมเต็มเราได้มากขนาดนี้นะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานที่แบบทรงพลังมากขนาดนั้นอะนะคะสิ่งนั้นแหละคือพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆนะคะได้เดอะซันออกมานะคะเป็นไปได้เลยอะว่าสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆอาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับการกล้าแสดงออกเกี่ยวอะไรบางอย่างกับความคิดจินตนาการความงามที่พูดอย่างนี้นะคะเพราะเดอะซันในทาโร่เป็นพลังงานของลัคนาสิงห์นะคะสิงห์ออกมาบ่อยนะคะวันนี้ทั้ง3กองนะคะเพื่อนๆ อาจจะถนัดเกี่ยวกับการวาดการเขียนการเป็นนักแสดงการร้องเพลงการพูดอะไรบนเวทีอะไรอย่างเงี้ย
ที่แบบต้องแสดงออกอาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะสร้างสินค้าที่เกี่ยวกับความสวยความงามชอบทำผมชอบแต่งหน้าชอบแฟชั่นอยากทำคอนเทนต์ออนไลน์เกี่ยวกับบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับจินตนาการการกล้าแสดงออกความงามนะคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆทำงานลักษณะเนี่ยดูแล้วจะดีนะคะเพราะมันแบบมันเป็นการใช้ความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของตัวเองนะคะแล้วดูแล้วยิ่งเพื่อนๆกลับมาทำมากเท่าไหร่มีโอกาสที่จะเฉิดฉายมีโอกาสที่แบบจะเปล่งประกายมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าได้มิราเคิลกับเดอะซันออกมามีโอกาสที่แบบเพื่อนๆจะได้กลับมาปล่อยของแล้วแบบผลงานมีชื่อเสียงคนรู้จักอะมีแบบมีคนติดตามเพิ่มเร็วอะไรอย่างงี้นะคะว้าวได้ justice ได้ finding ได้ friendship นะคะดูแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เข้าสู่ช่วงตามหาจริงอะไรจริงนะคะจากพลังงานของ finding แสดงว่าเพื่อนๆกลุ่มที่2อาจจะรู้ตัวอยู่แล้วนะคะว่าเพื่อนๆไม่มีความสุขอยู่อะไรบางอย่างมันขาดหายไปเพื่อนๆไม่ได้ทำตามพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของตัวเองแล้วมันขาดหายไปอะแสดงว่าเพื่อนๆรักในสิ่งที่ตัวเองทำมากนะคะแบบทำจากพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของตัวเองเพื่อนๆมีความสุขในการทำมากมันเป็นความรักมันเป็นความแบบสุขขั้นที่สุดของเพื่อนๆแล้วอะแต่ต้องบอกลาไม่ได้ทำมันอะเพื่อนๆเลยแบบเจอช่วงที่มีความทุกข์มากเพราะฉะนั้นนะคะไพ่เลยออก finding ออกมาได้เวลาของการหาทางกลับคืนสู่พลังตรงนี้ของตัวเอง reclaim your power เหมือนกับ panther นะคะหาทางกลับไปใช้พรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองอีกครั้งตอนเจอเพื่อนๆจะแฮปปี้มากย้ำนะคะพอได้ happiness แล้วดูผู้หญิงในภาพสิดูแล้วแฮปปี้เนาะเหมือนเราเจอสิ่งที่ใช่ของตัวเองอีกครั้งอะได้ justice นะคะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าได้ทวงคืนพลังทวงคืนความยุติธรรมกลับมาเป็นของตัวเองก่อนหน้านี้โดนบังคับให้ไปทำสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อนๆจะได้กลับมาเจอสิ่งที่ใช่เราได้ทำอีกครั้งอะชีวิตที่เคยทุกข์มากจะกลับมามีความสุขเนี่ยมันจะมีความสมดุลเกิดขึ้นในชีวิตของเพื่อนๆเพิ่มมากขึ้นจะได้รับความยุติธรรมกลับมานะคะคือได้รับความยุติธรรมให้ตัวเองอะได้ทำในสิ่งที่รักไงเราไม่ได้ถูกฝืนถูกบังคับนะคะfriendshipคอนเฟิร์มมากว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเหมือนกับจะได้เจอตัวตนของตัวเองอีกครั้งอะเฟรนด์ชิพใบเนี้ยดูเหมือนกับเพื่อนๆจะไม่ได้เจอใครนะคะแต่เจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่แบบรันแฮปปี้ที่สุดอะตัวเราในตอนที่แบบใช้พรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองตัวของเราในตอนที่แบบเป็นศิลปินวาดภาพร้องเพลงครีเอทโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เจอกันนานนะเพราะเราทิ้งกันไปแล้วอะเนี่ยหวนกลับมาเจอกันอีกครั้งได้เวลาของการเราเจอกันอีกแล้วแฮปปี้นะคะได้เวอร์โก้นะคะอนาราศีลัคนากันนะคะ Mercury Retrograde Reinvention นะคะได้ Seven House Partner นะคะดูแลลัคนากันกับตุลนะคะอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะ Justice นี้จริงๆในทาโร่นะคะก็เป็นพลังงานลัคนาตุลหรือเดือนตุลาคมเดือนกันยายนนะคะอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วนะคะ Mercury Retrograde Reinvention ตรงเนี้ยคอนเฟิร์มมากว่าได้เวลาของการทบทวนอดีตของตัวเองนะคะทบทวนสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆของตัวเองโปรเจกต์เดิมๆที่เคยสร้างมาสิ่งเดิมๆที่เคยทำแล้วมีความสุขลองทวนไปที่ตรงนั้นนะคะแล้วจะเจอว่าอ๋อสิ่งนี้แหละ finding เจอแล้วว่าใช่ถ้าตอนนี้เพื่อนๆสับสนมากนะคะคิดไม่ออกว่าแบบอะไรอะแบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรให้เริ่มต้นจากทำอะไรแล้วแฮปปี้เริ่มจากตรงนั้นก่อนนะคะเพราะว่าได้ไพ่ความสุขออกมาเยอะนะคะลองเริ่มจากตรงนั้นกรอย้อนกลับไปในวัยเด็กหรือในตอนไหนก็ได้นะคะที่แบบเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขอาจจะเป็นตอนแบบเรากินขนมก็ได้เรากินขนมชิ้นนึงอย่างเงี้ยเราเพื่อนๆต้องใช้พลังงานของเวอร์โก้การแบบวิเคราะห์อะว่าแบบทำไมตอนนั้นเรามีความสุขกับการกินขนมชิ้นนี้นะพรสวรรค์ของเราเกี่ยวข้องอะไรกับขนมหรือเปล่าเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับการที่แบบอยากทำร้านคาเฟ่เป็นของตัวเองหรือเปล่าพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆอาจจะเก่งในเรื่องของการบริหารกิจการของตัวเองก็ได้คือเป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์ในเรื่องของการวิเคราะห์สูงอะบริหารร้านอะไรก็เลยแบบเฮ้ยเข้าทางมากหรือเปล่านะคะหรือเพื่อนๆแบบเคยแบบไปประเทศเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขมากเนี่ยลองวิเคราะห์เหมือนกับพลังงานลัคนากันว่าเอ้ยเราไปเมืองนู้นประเทศนี้ก็เฉยๆนะเฮ้ยทำไมที่นี่เรามีความสุขลองดูนะคะอาจจะเจอว่าอ๋อพอที่นี่คือกรุงโรมเต็มไปด้วยสถาปนิกที่สวยงามเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ศิลปะที่สวยงามเราชอบศิลปะแล้วเราทำศิลปะออกมาได้ดีมากกลับไปดูผลงานในวัยเด็กของเราแล้วโอ้โหวาดรูปได้สวยแบบไมเคิลแองเจโลเบบี้ลีโอนาร์โดดาวินชีเบบี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะคือให้หวนกลับไปในสิ่งเดิมๆในความทรงจำของเราสิ่งที่เราเคยสร้างสิ่งที่เราเคยทำแล้วเราแฮปปี้วิเคราะห์ดูว่าทำไมเราถึงแฮปปี้สำหรับบางคนนะคะแบบเอ้ยเคยแบบขึ้นบนเวทีแสดงละครประถมชั้นประถมอย่างเงี้ยเด็กมาก
เฮ้ยทำไมตอนนั้นเราแฮปปี้จังทั้งที่แบบตอนเนี้ยโตแล้วย้อนดูไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะกับละครเวทีแบบเด็กประถมอ่ะมันก็ไม่ได้แบบโปรดักชันอลังการเฮ้ยแต่ทำไมตอนนั้นเรารู้สึกเราแฮปปี้ตัวลอยที่สุดในโลกได้ขนาดนั้นลองวิเคราะห์ดูนะคะอาจจะแบบเฮ้ยเราชอบแสดงเฮ้ยเราชอบแบบเป็นโปรดักชันเบื้องหลังหรือเปล่าชอบแบบเป็นฝ่ายเตรียมพร็อพอะไรอย่างเงี้ยถูกทางมากเรามีพรสวรรค์ในการแบบทำพร็อพอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราเขียนบทเรามีพรสวรรค์ด้านการเขียนเราถึงแฮปปี้กับงานเขียนละครเวทีชิ้นนั้นมากอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะให้ลองวิเคราะห์จากความสุขที่เคยเกิดขึ้นของตัวเองอะว่ามันคืออะไรนะคะซึ่งดูแล้วอะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์จินตนาการนะคะเกี่ยวข้องกับการกล้าแสดงออกความมั่นใจเพราะเพื่อนๆได้ไพ่เดอะซันลัคนาสิงห์อย่างที่บอกนะคะนี่เพื่อนๆได้เรือนที่7นะคะเป็นพลังงานของลัคนาตุลนะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมได้พลังงานของเฟรนด์ชิพก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยแล้วมันบังเอิญมันไปเสริมกับเรือนที่7ตรงนี้ลัคนาตุลเพื่อนๆอาจจะเหมาะกับการกล้าแสดงออกแล้วทำให้แบบคนรอบตัวเขาชอบในสิ่งที่เพื่อนๆแสดงออกอะนะคะเดี๋ยวแกยกตัวอย่างนะคะเช่นเพื่อนๆแบบเป็นสแตนเดียลต้องใช้พลังงานลัคนาสิงห์คือกล้าแสดงออกขึ้นเวทีแสดงไอเดียจินตนาการของตัวเองออกมาในเวอร์ชันแบบสแตนเดียลพูดเดียวอย่างเงี้ยแล้วให้กลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมที่เขาฟังเราอะชอบเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีทักษะความสามารถพิเศษพอสมในเรื่องของการพูดในเรื่องของการเอนเตอร์เทนถ้าหากเพื่อนๆเป็นนักแสดงขึ้นเวทีแสดงดูแล้วกลุ่มคนที่มาดูตีตัวมาดูเนี่ยชอบสำหรับเพื่อนๆอาจจะมีพรสวรรค์ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวในเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยนะคะลองดูนะคะว่าแบบเฮ้ยเพื่อนๆทำอะไรแล้วมีความสุขทำอะไรแล้วแบบกล้าแสดงออกในกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมแล้วแบบทำออกมาได้ดีแล้วยังมีความสุขอยู่อะนั่นแหละอาจจะใช่นะคะแต่ดูแล้วอาจถึงตอนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการกล้าแสดงออกความคิดจินตนาการมากนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโอ้โหได้เรือนที่1ได้ดาวอังคารได้พิจิกออกมานะคะดาวอังคารกับพิจิกนี่คือพลังงานเดียวกันเลยนะคะเป็นพลังงานพิจิกดาวอังคารอีกพลังงานนึงนะคะคือเมษนะคะเป็นพลังงานของนักรบนักสู้วอริเออร์นะคะแล้วเรือนที่1ดูแล้วนะคะได้เวลาของการสู้เพื่อตัวเองนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่3สู้อะไรคือได้เวลาของการตามหาแล้วอะว่าเราทิ้งพรสวรรค์ความสามารถพิเศษอะไรไปนะคะได้พลังงานพิจิกออกมาได้เวลาของการดำดิ่งไปในจิตใต้สำนึกความทรงจำของตัวเองอะไรที่ทำให้เพื่อนๆมีความสุขมากที่สุดเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เพื่อนๆชอบเพื่อนๆอาจจะเก็บเป็นความลับด้วยนะคะเพราะได้พลังงานพิจิกออกมาเพื่อนๆอาจจะชอบแล้วเก็บเงียบๆไม่บอกใครอะว่าแบบนี่คือพรสวรรค์ของเรานะเพื่อนๆอาจจะเก็บนะคะดูแล้วนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆกล้าเอาพรสวรรค์ของตัวเองกลับมาปัดฝุ่นแล้วกลับมากล้าแสดงออกเปิดเผยต่อสายตาชาวโลกมากขึ้นนะคะอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่ความลับดูแล้วเพื่อนๆต้องแสดงออกมาเพราะถ้าไม่แสดงออกมาจะอกแตกตายนะคะคือเพราะว่าได้เรือนที่1เพื่อนๆต้องกลับมาแบบทำสิ่งเนี้ยแล้วมันจะได้แบบเป็นตัวของตัวเองจะเจอความสุขอีกครั้งนะคะได้พลังงานพิจิกนะคะจริงๆพิจิกเป็นพลังงานของความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะคะเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการสื่อเป็นพลังงานเกี่ยวกับความลับนะคะเพื่อนๆอาจจะทำโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับความลับด้วยหรือเปล่านะคะเช่นนะคะเพื่อนๆอาจจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทาโร่เกี่ยวกับโหราศาสตร์เพราะมันเป็นเรื่องลึกลับแล้วมันต้องแบบใช้จินตนาการเยอะนิดนึงนะคะแบบเวลาอ่านเวลาพยายามนึกภาพตามอะไรเงี้ยนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการสืบสวนพอไปผนึกกำลังกับจินตนาการเพื่อนๆได้นิยายสืบสวนออกมาเงี้ยประมาณนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าแบบเฮ้ยเพื่อนๆอาจจะต้องใช้การกล้าแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ความงามความลึกลับผนึกกำลังเข้าด้วยกันนะคะหรือเป็นไปได้นะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆอยากจะทำอ่ะมัน liberation มันไม่มีใครอนุมัติไม่มีใครยอมให้เพื่อนๆทำเพราะว่ามันดูแล้วหัวขบวนมากเช่นนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบอยากจะเขียนงานอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันเป็นการตีแผ่ความจริงอะไรบางอย่างที่ถูกเก็บเป็นความลับมานานอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะเป็นเรื่องได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเขียนเพื่อนๆก็เลยไม่เขียนเนี่ยแต่ว่าดูแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาปัดฝุ่นลองเขียนอีกครั้งนะคะลองดูนะคะว่าอะไรที่เพื่อนๆทำแล้วมีความสุขเคยเก็บเป็นความลับเคยแบบเอาไปฝังดินมานานอ่ะได้เวลาของการลองปัดฝุ่นกลับมาทำคนรอบตัวอาจจะต่อต้านนะคะตอนที่เพื่อนๆเจอพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองอีกครั้งแต่ดูแล้วเพื่อนๆอยากจะสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อให้ตัวเองได้เอาความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของตัวเองเนี่ยกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งอะนะคะหรือสำหรับบางคนนะคะอาจจะแบบมีสูตรขนมที่แบบเป็นความลับของตระกูลอย่างเงี้ยแล้วถูกต่อต้านว่าไม่ให้แบบมาทำขนมสูตรนี้ขายมันไปไม่ได้หรอกธุรกิจนี้ได้เวลาของการสู้นะคะกลับมาเอาสูตรขนมอันเนี้ยที่เป็นความลับมานานเนี่ยมาทำเป็นสินค้าแล้วขายออกไปสู่สายตาชาวโลกกล้าแสดงออกกล้าให้คนอื่นรู้จัก
สูตรขนมของเราและตัวของเรามากขึ้นต้องใช้ไอเดียจินตนาการในการแบบทำแพ็กเกจในการแบบปรับสูตรมั่งอะไรบ้างแต่มันจะออกมาดีนะคะเนี่ยลองดูนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพอะไรก็ตามที่แบบเอาไปเป็นความลับฝังดินมานานนะคะแต่ครั้งหนึ่งเคยทำแล้วมีความสุขอะเป็นไปได้ว่าเนี่ยแหละพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของเพื่อนๆนะคะหู้น่าสนใจนะคะมาดูกันดีกว่าว่าพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของเพื่อนๆกลุ่มที่3จากไพ่ทาโร่จะมีข้อความอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวดูหลังไพ่ก่อนเลยนะคะนี่แต่ราชินีถือเหรียญนะคะแก้วชอบไพ่ใบนี้ของสำรับนี้มากนะคะแก้วก็จะพูดคำนี้ทุกครั้งที่เจอไพ่ใบนี้นะคะบอกก่อนเลยนะคะความสามารถพิเศษพรสวรรค์ของเพื่อนๆเนี่ยสร้างเงินได้แก้วต้องพูดอย่างนี้ออกมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆมีความสุขในการทำอะไรเอาไปฝังดินไว้นานเอาไปเก็บเป็นความลับมานานไม่กล้าแสดงออกว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้นะคะไม่กล้าแสดงออกว่าเรามีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะทำสิ่งนี้ถ้าเอากลับมาทำนะคะมีโอกาสสร้างรายได้ได้ดีมากนะคะแล้วเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับความคิดสร้างสรรค์นะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่ราชินีถือเหรียญนะคะโอ้ได้ The High Priestess นะคะ High Priestess เป็นพลังงานของ Secret เป็นพลังงานของความลับนะคะคอนเฟิร์มมากนะคะว่าอะไรที่เพื่อนเก็บเป็นความลับเอาไปฝังดินเอามันแบบลืมมันไปนานแล้วอะเหมือนไม่ได้เอาไปจับต้องไม่ได้ทำพยายามหลอกตัวเองว่าเราไม่ได้อยากกลับไปทำสิ่งนี้มันไม่ใช่พรสวรรค์ของเราหลอกอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าบอกคนรอบตัวว่าเราอยากกลับไปทำไอเนี้ยอันนั่นแหละพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของเพื่อนๆนะคะไม่กล้ากลับไปทำงานเขียนไม่กล้ากลับไปเป็นศิลปินไม่กล้าแบบกลับไปทำอะไรแบบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ว่านั่นแหละความสามารถพิเศษของเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะมีทักษะการสร้างถ้าเป็นความสามารถพิเศษเรื่องของการปลูกผักนะคะก็คือเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆเป็นคนที่ปลูกอะไรก็ขึ้นอ่ะอาจจะทำการเกษตรได้ดีอย่างเงี้ยแล้วเอาผลแบบการเกษตรไปทำเป็นสินค้าอะไรบางอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหากทำงานเกี่ยวกับงานเขียนงานวาดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่างานเขียนงานวาดมีโอกาสสร้างมูลค่าได้ในภายภาคหน้านะคะคีย์เวิร์ดนะคะคือเพื่อนๆต้องกลับไปดูว่าเคยสร้างอะไรเอาไว้เมื่อในอดีตเดี๋ยวดูใต้ไพ่ The High Priestess นะคะนี่ The Magician นะคะเพื่อนๆ เคยทำสิ่งนี้สำเร็จมาแล้วนะคะคือเคยใช้พรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างสำเร็จมาแล้วเมื่อในอดีตนะคะเป็นสิ่งที่มาจากทักษะของตัวเองด้วยภาษาการทำอาหารการเขียนการวาดอะไรบางอย่างที่ต้องใช้มือในการสร้างนะคะโครเชต์เซรามิกการปลูกอะไรบางอย่างที่แบบมันต้องใช้ทักษะความรู้ในการปลูกอะไรเงี้ยการประกอบโครงสร้างอาคารแบบตัวต่อโครงสร้างหุ่นยนต์อะไรเงี้ยเคยทำสำเร็จมาแล้วเมื่อตอนเด็กประมาณนี้นะคะคือพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆอ่ะคือสิ่งที่เพื่อนๆเคยทำอยู่บ่อยๆเมื่อในอดีตอ่ะแล้วทำออกมาเป็นโปรเจกต์เป็นชิ้นงานอะไรบางอย่างสำเร็จอยู่เสมอนะคะแล้วอยู่ดีๆก็ทิ้งไปนะคะเพราะอย่างที่บอกอาจจะแบบคนมองว่าเฮ้ยมันไม่ควรทำต่ออะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเว้นไปได้เวลาของการกลับมาทำใหม่นะคะเพราะมีโอกาสสร้างรายได้ได้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวดูหน้าไพ่ทาโร่นะคะเพื่อนๆได้อัศวินถือไม้เท้านะคะได้9เหรียญ Nine of Pentacles ได้7ดาบ Seven of Swords 4ดาบ Four of Swords ได้ Awakening แล้วก็7ไม้เท้านะคะ Seven of Wands นะคะดูแล้วนะคะพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆนะคะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับความคิดสร้างสรรค์จริงๆนะคะเพราะว่าได้อัศวินถือไม้เท้าตรงนี้นะคะเป็นพลังงานธาตุไฟเป็นพลังงานของไอเดียเฉิดฉายนะคะดูแล้วนะคะสิ่งที่เพื่อนๆอยากจะทำอ่ะเพื่อนๆต้องแอบทำด้วยซ้ำนะคะเมื่อในอดีตเพราะว่าได้พลังงานของ7ดาบแอบวาดแอบเขียนงานนะคะแอบปั้นเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยแอบหัดร้องเพลงแสดงว่าเคยแอบๆเอาไว้อะเมื่อก่อนนะคะไม่กล้าให้คนรอบตัวรู้แต่สำหรับบางคนนะคะต่อมาความแตกอะไรอย่างเงี้ยคนรอบตัวก็เลยแบบเฮ้ยไม่ให้มาทางนี้ไม่ให้ทำไปนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบฝืนนะคะไปทำอย่างอื่นทิ้งพรสวรรค์ของตัวเองนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆกลับมาโฟกัสสิ่งที่เคยแอบทำตรงนั้นเมื่อในอดีตสิ่งที่เคยแอบเก็บไว้ในใจไม่บอกใครว่าเฮ้ยเราเคยทำสิ่งนี้แล้วมีความสุขมากลองกลับมาทำนะคะพอดูแล้วมันจะดีมากพอเพื่อนๆได้พลังงานของ9เหรียญออกมาตรงนี้นะคะ Nine of Pentacles ถ้าหากเพื่อนๆกลับมาทำนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆจะรู้สึกเหมือนกับได้บำรุงตัวเองได้เติมเต็มความสุขของตัวเองมากอ่ะจากพลังงานของ9เหรียญนะคะและย้ำนะคะมีโอกาสที่สิ่งเนี้ยมันจะสามารถสร้างเงินให้กับเพื่อนๆได้ในภายภาคหน้านะคะเช่นเพื่อนๆกลับมาทำงานวาดอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานมีโอกาสที่ผลงานของเพื่อนๆอ่ะจะสามารถมีมูลค่าทำให้เพื่อนๆมีอิสระทางการเงินได้นะคะเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นได้เวลาของการกลับมาโฟกัสและโฟกัสที่ตัวเองนะคะไม่ต้องโฟกัสที่คนอื่นโฟกัสที่ตัวเองและอดีตของตัวเองนะคะว่าเพื่อนๆเอาอะไรแบบไปฝังดินเอาไว้มั่งตรงนั้นอ่ะพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของเพื่อนๆเลยนะคะยิ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์อ่ะยิ่งใช่นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆได้พลังงานของ Awakening การตื่นรู้นะคะเนี่ยเป็นการยืนยันนะคะว่าตอนที่เพื่อนๆเจอพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองอีกครั้งอ่ะเพื่อนๆจะเหมือนกับได้ทวงคืนพลังอำนาจมาไว้ที่ตัวเองอีกครั้งอ่ะว่า
นี่แหละเรานี่แหละเราได้รับการเติมเต็มแล้วความสามารถพิเศษความสามารถของเราคือสิ่งนี้เพื่อนๆจะรู้สึกสุขสงบในใจมากจากพลังงานของสี่ดาบนะคะคือรู้สึกว่าเหมือนเราสบายใจเราวางใจแล้วว่าเราเจอสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอีกครั้งนึงแล้วอะเราเคยเดินหนีจากมันมาเหมือนจากพลังงานของเจ็ดดาบได้เวลาของการกลับมาค้นพบแล้วมีความสุขเราภูมิใจในความสามารถนี้ของเราจังรู้สึกแบบดีใจที่แบบไม่ได้ทิ้งมันไปโดยถาวรดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นติดกันอีกข้างของ awakening เพื่อนๆได้เจ็บไม้เท้าเนี่ยใบเนี่ยคอนเฟิร์มมากว่าสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆน่ะเคยถูกคนรอบตัวต่อต้านมาก่อนไม่ให้ทำให้หยุดแล้วให้ไปทำอย่างอื่นแทนนะคะเพื่อนๆก็เลยทุกข์ในใจอ่ะเพราะเรารู้สึกเราทำแล้วเรามีความสุขมากมันเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจเราอ่ะเราหยุดทำไปแล้วมันเหมือนกับว้ามันเสียส่วนหนึ่งของเราไปเรารู้สึกแย่มากกลับมาทำอีกครั้งจะแฮปปี้มากนะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดนะคะความคิดสร้างสรรค์เคยเก็บเป็นความลับมาก่อนเคยถูกคนอื่นต่อต้านมาก่อนนะคะแต่กลับมาทำแล้วแบบแฮปปี้มากและย้ำนะคะมีโอกาสสร้างรายได้ที่ดีให้กับเพื่อนๆอีกด้วยนี่ได้ไพ่สเลฟนะคะชายแมจิคอลแล้วก็ได้แอดโวเคทนะคะความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของเพื่อนๆย้ำนะคะเคยตกอยู่ในพลังงานของสเลฟมาก่อนเพื่อนๆเคยแบบอยู่ในพลังงานสเลฟอะเคยถูกคนอื่นบังคับว่าไม่ให้ทำแล้วโดนบังคับแบบให้ไปทำอย่างอื่นแทนเหมือนกับเจ็บไม้เท้าอะโดนต่อต้านมาวาดรูปอะไรแถวนี้ไปอ่านหนังสือไปเข้าหมออะไรอย่างนี้นะคะทำให้เพื่อนๆแบบอุ้ยไม่ได้วาดภาพเลยอะไรอย่างนี้นะคะตอนกลับมาวาดอีกรอบเลยรู้สึกแบบเป็นสีดาบสบายใจมากเหมือนได้รับการเยียวยาจิตวิญญาณของตัวเองอะนะคะไม่เครียดไม่กังวลรู้สึกแบบมันดีจังเลยนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นเหมือนกับได้รับอิสรภาพทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วอะเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเนี่ยใบเนี่ยชายแมจิคอลคอนเฟิร์มมากพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆนะคะมาในตอนเด็กเพื่อนๆเจอตั้งแต่เด็กแล้วอะนะคะดูแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความงามความคิดสร้างสรรค์นะคะจากพลังงานของไพ่ชายแมจิคอลตรงนี้เหมือนเพื่อนๆอาจจะเป็นคนประเภทที่เห็นความสวยงามของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวในตอนเด็กแล้วสามารถเอามาคิดเป็นจินตนาการอะไรบางอย่างสร้างเป็นผลงานอะไรบางอย่างได้ในตอนเด็กอะเห็นท้องฟ้าแล้วก็วาดภาพท้องฟ้าออกมาได้ดีมากเห็นชิงช้าปุ๊บก็แบบเฮ้ยทำเป็นแบบหุ่นยนต์จำลองชิงช้าได้ปั้นดินน้ำมันเป็นชิงช้าอะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าอะไรบางอย่างในตอนเด็กของเพื่อนๆอะมันจะแสดงออกมาให้ชัดเจนอะว่าเพื่อนๆถนัดอะไรถนัดวิเคราะห์ไหมถึงแบบปั้นดินน้ำมันไปชิงช้ารักษาสมดุลได้ขนาดนั้นความสามารถพิเศษของเพื่อนๆคือในเรื่องของการคิดวิเคราะห์หรือเปล่านะคะหรือถ้าเห็นท้องฟ้าแล้ววาดท้องฟ้าได้ดีความสามารถพิเศษของเพื่อนๆคือวาดภาพหรือเปล่าประมาณนี้นะคะลองโฟกัสที่วัยเด็กของตัวเองเราทำอะไรได้ดีแล้วมีความสุขอาจจะใช่นะคะได้แอดโวเคทตรงเนี้ยคอนเฟิร์มมากนะคะว่าเพื่อนๆมีพลังงานของการสร้างอยู่ในตัวพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆคือการสร้างโปรเจกต์ที่แบบเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วมันจะทำออกมาได้ดีนะคะเพราะเพื่อนๆเหมือนกับโดดเด่นในเรื่องทักษะนี้อยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าต้องทำแบบหุ่นยนต์อย่างเงี้ยจะทำออกมาได้ดีเพราะเรามีพรสวรรค์ด้านนี้วาดภาพออกมาได้ดีกว่าคนอื่นนะคะปลูกต้นไม้เหมือนในภาพจะปลูกได้ดีมากเนี่ยเพราะมีทักษะการสร้างสิ่งเนี้ยเฉพาะตัวไม่เหมือนคนอื่นมันคือการสร้างที่เป็นพรสวรรค์ของเราแล้วแต่เลยนะคะว่าเพื่อนๆจะเจอว่าเราเป็นนักสร้างอะไรมันสามารถเป็นได้หลายอย่างนะคะอาจจะสร้างโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์สร้างพืชพันธุ์ต้นไม้อะไรเงี้ยสร้างหุ่นยนต์อะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะคะว่าแบบตอนเด็กเราแบบมีพลังอะไรอยู่ในตัวนะคะไพ่เลยอย่างมาว่าให้เพื่อนๆถอยกลับไปโฟกัสในอดีตของตัวเองนะคะนี่ moving forward นะคะในทันทีที่เพื่อนๆเจอพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองนะคะเพื่อนๆจะได้รุดเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไปสู่พลังงานบวกนะคะเพราะว่าเราเจอสิ่งที่มันเติมเต็มตัวเองเจอความสุขของตัวเองแล้วอะแล้วเพื่อนๆสามารถนำสิ่งที่เราสร้างจากพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองเนี่ยมาสร้างรายได้ดีๆได้ทุกอย่างเลยเหมือนกับเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเราไม่ทุกข์เราไม่ต้องไปทำในสิ่งที่เราฝืนอะนะคะโอ้ดีนี่มันนี่คอนเฟิร์มมาก find a way to abundance พรสวรรค์ความสามารถพิเศษของเพื่อนๆนะคะจะสร้างโปรเจกต์อะไรบางอย่างได้และสร้างเงินได้ในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นนะคะหากเหตุผลที่เพื่อนๆ เคยทิ้งพรสวรรค์ของตัวเองไปเป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการเงินอะกลัวว่าทำเงินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดูแล้วพลังงานของไพ่ตอบชัดเจนมากนะคะว่ามันจะสร้างเงินได้มันจะทำให้เพื่อนๆเป็น9เหรียญมีอิสระทางการเงินนะคะแต่ว่าต้องกลับไปเอาทักษะพรสวรรค์ความสามารถพิเศษตรงนั้นอะปัดฝุ่นกลับมาทำใหม่ก่อนนะคะโอเคคอนเฟิร์มมากนะคะความสามารถพิเศษพรสวรรค์ของเพื่อนๆคือการสร้างคือพลังงานของความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมีไอเดียมีจินตนาการอะไรอยู่อะขอให้รู้เอาไว้ว่ามันไม่เหมือนใครมันโดดเด่นกว่าคนอื่นๆนะคะและถ้าเพื่อนๆเอามาสร้างมันจะโดดเด่นแตกต่างจาก
คนอื่นและมันจะสร้างเงินได้นะคะเช่นคนอื่นอาจจะอยากวาดภาพธรรมดาแต่เพื่อนๆอาจจะอยากวาดภาพแบบเป็น3มิติอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรบางอย่างในความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆที่ไม่เหมือนใครอยู่นะคะเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจในตัวเองนะคะนี่เพิ่งพูดมั่นใจออเทนติซิตี้ออกเลยไอเดียเพื่อนๆไม่เหมือนใครจริงอะไรจริงอะเพื่อนๆจะมีจินตนาการล้ำลึกไม่เหมือนใครนะคะแบบออกแบบอะไรๆไม่เหมือนใครมีที่มาที่ไปของไอเดียนี้ไม่เหมือนใครคนอื่นอาจจะมองว่าเพื่อนๆแปลกแต่จริงๆเนี่ยมันคือเอกลักษณ์ของเพื่อนๆที่ทำให้งานของเพื่อนๆพรสวรรค์ความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆเฉิดฉายไม่เหมือนใครแวบแรกมาเลยอาจจะโดนต่อต้านไงเพราะเราโดดเด่นเพราะฉะนั้นขอให้รู้เอาไว้นะคะว่าเราไม่ได้แปลกเราแค่โดดเด่นเพราะฉะนั้นกลับมาปัดฝุ่นพรสวรรค์ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองตรงนี้ทักษะตรงนี้ให้ดีสร้างผลงานออกมาให้ดีนะคะมีโอกาสสร้างเงินได้ดีอู้เพื่อนๆได้ Last Quarter Moon in Gemini Clear Your Mind First Quarter Moon in Sagittarius Believe in Your Good Luck Full Moon in Cancer Let Your Fears Dissolve นะคะClear Your Mind นะคะได้เวลาของการที่แบบกลับไปโฟกัสนะคะจะขอหาพ่อมดแป๊บนึงนะคะพ่อมดเด้ Wizard of the Woods นะคะโฟกัสเคลียร์ความคิดของตัวเองให้โล่งแล้วโฟกัสไปที่อดีตของตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรแล้วเราแฮปปี้ทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันเติมเต็มเรามากที่สุดสิ่งนั่นแหละจะใช่นะคะย้ำนะคะอาจจะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการสร้างนะคะให้เชื่อว่าเพื่อนๆกำลังอยู่บนเส้นทางที่โชคดีในทันทีที่เพื่อนๆเดินหน้าใช้พรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองมันจะนำพาเพื่อนๆไปสู่ความฝันได้ไปสู่ความสุขได้ไปสู่สิ่งดีๆยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ moving forward เนี่ยไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะคอนเฟิร์มมากว่าในทันทีที่เพื่อนๆเจอพรสวรรค์ของตัวเองอีกครั้งอ่ะเพื่อนๆจะแฮปปี้มากจะอยู่บนเส้นทางที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันดีมันโฟลว์ไปหมดเรามีความสุขกับทุกอย่างไปหมดอ่ะนะคะ let your fears dissolve ไม่ว่าเพื่อนๆกลัวอะไรอยู่อย่ากลัวนะคะกลัวว่าพรสวรรค์ความสามารถพิเศษเราจะสร้างเงินไม่ได้กลัวว่าคนอื่นจะเป็นเจ็บไม้เท้าต่อต้านเราตลอดไปหรือเปล่ากลัวว่าเราจะแตกต่างหรือเปล่าการที่เราแบบมีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงเนี้ยเราจะแกะดำหรือเปล่าอย่ากลัวเพื่อนๆดูแล้วมีไอเดียไม่เหมือนใครมันคือเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะแล้วทุกอย่างจะนำพาเพื่อนๆไปสู่ขาขึ้นนี่ New Horizon เนี่ยคอนเฟิร์มมากนะคะว่าขอบฟ้าใหม่ของเพื่อนๆกำลังจะเปิดในทันทีที่เพื่อนๆเจอพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองนะคะจะเจอเส้นทางใหม่ที่มันตรงกับจิตวิญญาณของตัวเองแฮปปี้ขยายขอบฟ้าของตัวเองนะคะMorning Star เนี่ยKeep shining even when the others have quit ต่อให้คนอื่นบอกให้เรายอมแพ้ต่อให้คนอื่นบอกเราว่าเส้นทางนี้เป็นไปไม่ได้ให้ส่องแสงต่อไปเชื่อในพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองต่อไปนะคะเชิดชายต่อไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นจริงๆนะคะแสดงว่าก่อนหน้านี้กลุ่มที่3ทิ้งพรสวรรค์ตัวเองเพราะมีคนสั่งให้ทิ้งจริงๆนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนะคะได้813นะคะ813อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะ813วันที่1สิงหา3สิงหา13สิงหา4สิงหามีนัยยะสำคัญอะไรไหมนะคะได้ดาวและกุญแจนะคะคอนเฟิร์มมากนะคะกลุ่มที่3กลับไปตามหาพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองเมื่อในอดีตตอนเจอเพื่อนๆจะรู้สึกเจอกุญแจเจอคำตอบคลิกมากว่านี่แหละใช่นี่แหละพรสวรรค์ความสามารถพิเศษเรานี่แหละสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมันจะทำให้เพื่อนๆไปสู่ความฝันเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะแสดงว่าเพื่อนๆอาจจะแบบอยากใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองพรสวรรค์ของตัวเองสร้างอะไรบางอย่างให้สำเร็จเหมือนกับเป็นความฝันเป็นดวงดาวของเพื่อนๆอ่ะมีโอกาสที่จะใช้พรสวรรค์ความสามารถพิเศษของตัวเองสำเร็จได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปตามหาให้เจอนะคะอาจจะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นะคะย้ำและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แกอ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแกอัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบายตูมหากใครสนใจสั่งซื้อหนังสือนิยายทำมือของแก้วนะคะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกร Original Creature สามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้นะคะมีขายทาง LINE Shopping แล้วก็ Shopee นะคะหรือจะทักใน LINE ID มาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับคนที่ติดตามแมวตัวนี้สีชมพูใน YouTube นะคะมีส่วนลดให้ 10% นะคะแล้วก็จะส่งฟรีทุกออเดอร์เลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบหนังสือเล่มนี้แล้วก็มีความสุขในการอ่านนะคะขอบคุณมากค่ะบาย